คลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศหรือรับชมทางเฟซบุ๊กชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตบุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโลสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมาตอบปัญหาให้กสาธุชนในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือจะฝากคำถามทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับฟังและรับชมรายการธรรมะสว่างใจก็เป็นประจำที่อาตมาจะมาปรารภธรรมะแล้วก็ตอบปัญหาธรรมะในวันพุธเช่นนี้ก็มีคำถามใช่ไหมครับท่านอาจารย์เชิญชนะมีคำถามรู้สึกว่าท่านอาจารย์ที่ประการฝากมาคำถามของเมื่อวานครับเมื่อวานนี้มีคำถามมาจากโยมรุ่นปทุมธานีครับถามมาว่าเราสามารถทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้อื่นได้หรือไม่ได้ครับเราสามารถทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คนอื่นได้นะแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าจะถึงเขาหรือเปล่าเนี่ยมันน่าอยู่ตรงนี้คำถามของเขาเนี่ยที่เขาสงสัยคือน่าจะเป็นว่าจะถึงกับผู้ที่เราอุทิศให้หรือไม่อันนี้การที่จะอุทิศแล้วจะถึงหรือไม่เนี่ยมันมีปัจจัยอยู่ประกอบกันอยู่นะฮะปัจจัยหลายอย่างอย่างแรกเราได้ทำบุญแล้วอุทิศไหมถ้าอุทิศทางฝ่ายผู้รับเนี่ยรับรู้ไหมถ้าผู้ฝ่ายผู้รับรับรู้แล้วเราได้ทำบุญอุทิศไปแล้วนะก็อันนี้ก็ถึงผู้ที่รับเนี่ยที่จะมีประโยชน์กับเขามากที่สุดก็คือผู้รับที่เป็นเปรตเป็นเปรตเนี่ยเขาสามารถจะรับรู้ได้แล้วก็พอรับรู้อนุโมทนาบุญที่เราได้ทำไปให้แล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปสู่สุคติคือไปเป็นเทวดาได้โดยง่ายเพราะว่าอัตภาพของความเป็นเปรตเนี่ยเป็นกายทิพย์คล้ายๆเทวดาแต่เป็นกายทิพย์แบบไม่สบายแบบเป็นอบายเป็นทุกข์คือเป็นกายทิพย์ที่มีเป็นวิบากจากอกุศลกรรมอันนี้ถ้าเขาใจของเขาเนี่ยเป็นกุศลขึ้นมาจากการที่ได้อนุโมทนาบุญที่เราอุทิศไปให้เขาก็จะสามารถทำใจของเขาให้ปลื้มปิติในบุญเหมือนได้ทำเองอันนี้เวลาเราอุทิศส่วนกุศลเนี่ยเราก็มักจะมีคำกำกับเอาไว้ด้วยว่าให้เขาได้มีความปลื้มใจปิติใจเหมือนได้ทำเองเขาจะได้รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำและอุทิศให้เขาเนี่ยเขาเนี่ยมีส่วนแห่งบุญอันนั้นด้วยจริงๆอันนี้ถ้าเขาเป็นเทวดาอยู่การอนุโมทนาบุญที่เราได้อุทิศไปให้เขาเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เขาเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นหรือจะอะไรอ่ะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปไหนเพราะเขาเป็นภพภูมิที่เป็นสุคติอยู่แล้วส่วนถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็ยากหน่อยเพราะเขาจะอยู่ในภูมิที่เขากำลังหากินหรือกำลังหลงกันอยู่เราจะส่งทางไกลไปให้เขาเนี่ยนะเขามักจะไม่ค่อยรับรู้พวกเป็นสัตว์นรกเนี่ยก็กำลังเสวยทุกขเวทนาอย่างมากเกินกว่าจะมารับรู้ว่ามีใครทำบุญส่งไปให้ก็ในตามคำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยก็จะมีเปรตอยู่จำพวกเดียวก็คือปรับป
รทัตตูปชีวิเปรตปรทัตตูปชีวิเปรตเนี่ยเป็นเปรตที่ประเภทที่ว่าอาศัยบุญจากคนอื่นให้มาคนอื่นก็คือพวกเรานี่แหละเป็นมนุษย์นี่แหละทำบุญแล้วก็อุทิศให้ดังนั้นก็ถ้าถามว่าทำบุญและอุทิศให้ได้ไหมได้ครับแต่ว่าเขาจะรับรู้ไหมเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างอย่างที่กล่าวมาคือต้องอยู่ในภพภูมิที่รับรู้ได้และตั้งใจรับรู้ใส่ใจมาแล้วรับรู้แล้วอนุโมทนาด้วยไม่ใช่รับรู้แล้วก็ทำทำไมประมาณนี้เหมือนไม่ศรัทธาด้วยอย่างนี้เขาก็ไม่ได้ครับในข้อ2ครับข้อ2เพราะว่าผีมีจริงหรือไม่ครับผีเนี่ยนะฮะภาษาไทยนี่เป็นภาษาไทยจริงๆเลยผีเนี่ยในคำภาษาไทยเนี่ยนะมันจะหมายรวมเอาไปถึงคนที่ตายไปแล้วทั้งหมดเลยที่เห็นอยู่เนี่ยถ้าเราตายไปแล้วเนี่ยเป็นผีรวมทั้งสัตว์เดรัจฉานด้วยนะฮะก็เคยได้ยินว่ามีผีแมวผีหมาก็คือที่เห็นกันอยู่แล้วตายไปก็กลายเป็นผีนั้นผีในความรู้สึกของคนไทยเนี่ยหรือโดยคำศัพท์นะฮะโดยคำศัพท์เนี่ยผีเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งที่ว่าตายไปแล้วเป็นเทวดาก็เป็นผีตายไปแล้วไปเป็นเปรตก็เป็นผีไปเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายนี่ก็เป็นผีทั้งหมดเลยฉะนั้นคำว่าผีเนี่ยครอบคลุมถึงปรโลกตายไปแล้วก็เป็นปรโลกอยู่เกิดในปรโลกคือเกิดในโลกอื่นหลังจากภพภูมิแห่งความเป็นมนุษย์นี้ฉะนั้นผีมีจริงถ้าอย่างในแง่นี้แล้วผีมีจริงอันนี้ผีประเภทไหนผีที่เป็นทุกขติหรือเป็นสุขติหลวงปู่ดูลยังเคยเรียกครูบาอาจารย์ที่บรรลุธรรมถึงขั้นพระอนาคามีแล้วยังไม่ถึงขั้นพระอรหันต์เนี่ยนะฮะแล้วเกิดมีความเข้าใจผิดคิดว่าตนเองจบแล้วหรือว่าบางทีก็อาจจะรู้ว่ายังไม่จบแหละแต่ว่ายังไปไม่ถึงขั้นพระอรหันต์หลวงปู่ดูลเรียกครูบาอาจารย์เหล่านี้ว่าเป็นผีใหญ่หมายความว่าสิ้นชีวิตนี้ไปพร้อมกับความเป็นพระอนาคามียังไม่บรรลุถึงขั้นเป็นพระอรหันต์ผีใหญ่นี่ก็คือไปเป็นพระพรหมเพราะนั้นพอตายจากความเป็นคนเรียกว่าผีนี่ผีใหญ่ในความในที่นี้ในคำของหลวงปู่ดูลนี่ก็คือเป็นพระพรหมก็ว่าไม่ใช่ผีจิ๊บจ้อยเล็กน้อยธรรมดาไม่จะเป็นเปรตไม่ได้เป็นเทวดาชั้นกามาวจรขึ้นเป็นพระพรหมเลยกับตายจากคนแล้วเนี่ยก็เรียกเป็นผีเป็นผีก็เป็นพระพรหมแล้วก็คือเรียกว่าผีใหญ่เนี่ยฉะนั้นคำว่าผีเนี่ยหมายรวมเอาถึงคนบุคคลผู้ตายไปแล้วยังไม่นิพพานแล้วไปเกิดเป็นอะไรแล้วแต่จะไปเป็นทุกขติหรือสุขติเท่านั้นเองเพราะนั้นถ้าถามว่าผีมีจริงไหมตามคำสอนของพุทธศาสนามีจริงครับพอได้ไหมครับสบายครับดีครับยังมีเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นว่าบางทีมีผีเข้าสิงเนี่ยนะในวินัยของพระเนี่ยนะวินัยของพระเนี่ยมีอยู่ที่น่าสนใจอันหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องผีคือพระภิกษุในวันปาติโมกเนี่ยปกติแล้วจะสวดปาติโมกเต็มสวดตั้งแต่นิทานจนถึงปาราชิกสังฆาธิเศสในยศไปจนถึงสุดท้ายอธิกรณสมถะทั้ง7สวดยาวเลยประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงเลยนะแล้วแต่ความไวของผู้สวดแต่มีพุทธานุญาตให้สวดย่อได้สวดย่อได้เนี่ยก็มีตั้งแต่ว่าพระราชาเสด็จมาคนมามากมีอยู่ข้อหนึ่งบอกว่าภิกษุถูกผีเข้าดังนั้นผีก็มีเหมือนกันแล้วก็มีระบุด้วยว่าพระภิกษุบางทีก็ถูกผีเข้าได้เหมือนกันดังนั้นผีก็มีจริงครับยังมีตัวอย่างเยอะเลยเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันครับคำถามต่อมาครับ
ของโยมวันเพ็ญอยู่จังหวัดนนทบุรีครับถามมาว่าการรับประทานอาหารมังสวิรัตและการกินเจนั้นเป็นจำเป็นแค่ไหนถ้าไม่รับประทานอาหารมังสวิรัตจะทำให้ศีลบริสุทธิ์ได้หรือไม่ครับถ้าถามว่าจำเป็นไหมเนี่ยตอบได้เลยว่าไม่จำเป็นแต่ถ้าถามว่าดีไหมก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคนก็ดีในแง่ว่าถ้าเราตั้งใจว่าจะไม่เบียดเบียนสัตว์นะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าไม่กินมังสวิรัติหรือไม่กินเจจะทำให้ขัดขวางต่อการบรรลุมรรคผลไหมเนี่ยไม่ขัดมันอย่างที่ครูบาอาจารย์ก็บอกเอาไว้นะฮะเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์ทิพกรก็ตอบว่ามันขึ้นอยู่กับว่ากินอย่างไรคนที่กินเจแล้วไม่บรรลุก็มีคนที่กินมังสวิรัติไม่กินเนื้อไม่บรรลุก็มีคนที่ประกาศตนว่าตนเองจะไม่กินเนื้อสัตว์และตอนนี้อยู่อเวจีก็มีพระเทวทัตเป็นต้นเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าจะกินอะไรแล้วใจจะบริสุทธิ์มันต้องกินอย่างไรในพุทธศาสนาเนี่ยครับก็พระพุทธเจ้าก็สอนพระว่าเวลาจะบริโภคอาหารเนี่ยให้พิจารณาให้พิจารณาก่อนฉันแล้วก็มีคำสงสัยมีความสงสัยของคนหลายคนอยู่เหมือนกันว่าพระพุทธเจ้าฉันเนื้อไหมฉันปลาไหมประมาณว่าเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าน่าจะไม่ฉันเนื้อไม่ฉันปลาเคยมีฤาษีท่านหนึ่งในสมัยพุทธกาลนะออกบวชตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ตอนบวชไปแล้วเนี่ยก็ทำฌานได้ก็แต่นี้พาบริษัทบริวารเนี่ยไปอยู่ในป่าอยู่ในป่าก็กินแต่อาหารที่เป็นพืชผักผลไม้ไม่กินเนื้อสัตว์เลยซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของฤาษีที่จะกินแบบนี้ในเวลากินอาหารแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยกินนานๆเข้าก็จะขาดสารอาหารบางอย่างแล้วยิ่งอยู่ในป่าด้วยนะก็จะขาดสารอาหารที่ต้องการเวลาอยู่ในป่าแล้วไม่ได้ก็คือพวกเกลือก็ต้องออกมาจากป่ามาหมู่บ้านเพื่อฉันอาหารของชาวบ้านที่มีเกลืออันนี้พอมาเนี่ยชาวบ้านทั้งหลายพอเห็นฤาษีกลุ่มนี้มาก็ศรัทธามากก็เชิญให้มารับประทานอาหารคล้ายๆกับเจอพระแล้วใส่บาตรประมาณนี้ฤาษีจะบอกกับชาวบ้านว่าเราไม่รับอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ไม่จะเป็นเนื้อสัตว์บกหรือสัตว์น้ำอะไรก็ไม่เอาทั้งสิ้นชาวบ้านทำอาหารที่ตัวเองกินมาที่ตัวเองกินเป็นปกตินะฮะทำอาหารมาก็ต้องไปกลับไปทำอาหารแบบใหม่ที่เรียกว่าเป็นอาหารมังสวิรัตนะมาถวายฤาษีกลุ่มนี้แต่ก็ยินดีที่จะทำเพราะว่ามีความศรัทธาฤาษีจะมาอย่างนี้เป็นประจำทุกปีนะมาอยู่ในเมืองประมาณ4เดือนกลับไปอยู่ที่ป่า6เดือนทำอย่างนี้ทุกปีเรียกว่าพออยู่4เดือนอาหารที่ได้จากในเมืองมีความสมบูรณ์ดีแม้จะเป็นมังสวิรัตนะฮะก็มีความสมบูรณ์ในเรื่องของแร่ธาตุเห็นว่าสมควรแล้วก็กลับไปอยู่ป่าอยู่ป่า6เดือนเอ๊ะ4เดือน8เดือนนะอยู่ป่า8เดือนเริ่มขาดสารอาหารก็กลับมาในเมืองก็เป็นอย่างนี้ทุกปีมาปีนึงมาที่หมู่บ้านเนี่ยเป็นประจำเนี่ยพอมาแล้วปรากฏว่าความคึกคักความสนใจใส่ใจในฤาษีเนี่ยหายไปฤาษีก็ดูแล้วเอ๊ะทำไมคราวนี้ปีนี้เรามาแล้วคนไม่สนใจหรือคนไม่คึกคักเหมือนเมื่อก่อนก็เลยถามชาวบ้านว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านนี้หมู่บ้านนี้เกิดอะไรขึ้นพระราชาลงโทษอะไรหรือว่าโจรปล้น
หรือว่ามีเหตุการณ์ร้ายอะไรหรือว่ามีงานพิเศษอะไรที่ต้องทำจึงไปใส่ใจงานพิเศษนั้นหรือฤาษีมีสงสัยหลายอย่างนะหรือมีนักบวชอื่นใดที่มีคุณธรรมยิ่งกว่าเราแล้วทำให้พวกท่านเนี่ยไปสนใจนักบวชนะชาวบ้านก็ตอบว่ามีเรื่องพระอาชาเรื่องโจรนั้นไม่มีแต่มีพระพุทธเจ้าอุบัติมาแล้วแล้วเสด็จมาสอนพวกเราฤาษีตกใจเลยประมาณว่าฮะท่านว่าอะไรนะพุทธะเหรอภาษาบาลีก็คือพุทโธนะพุทโธหรือพุทโธโลเกอุปันโนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกแล้วเสด็จมาสอนพวกเราแล้วแล้วพวกเราในที่นี้ก็ส่วนใหญ่รู้ทำตามท่านแล้วด้วยในเรื่องเนี่ยบอกว่าบางท่านก็เป็นโสดาบันบางท่านก็เป็นสกทาคามีบางท่านก็เป็นถึงขั้นเป็นพระอนาคามีเลยก็มีในหมู่บ้านนั้นฤาษีได้ยินอย่างนั้นก็ถามเลยว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเราต้องการจะไปเข้าเฝ้าชาวบ้านก็บอกที่อยู่ของพระพุทธเจ้าให้ตอนนั้นรู้สึกว่าจะอยู่สาวัตถีนี้ฤาษีเนี่ยเริ่มได้ยินคำว่าพุทโธก็ศรัทธาแล้วนะอยากจะไปแต่เอกใจนี่ถามชาวบ้านว่าพระพุทธเจ้าของท่านเนี่ยฉันเนื้อฉันปลาไหมเอ๊ยยังไม่ถามตรงๆนี้ถามว่าฉันกลิ่นดิบไหมบริโภคกลิ่นดิบไหมเขาใช้คำว่าอามะคันทะอามะแปลว่าดิบคันทะแปลว่ากลิ่นก็เลยกลายเป็นชื่อของฤาษีคนนี้อามะคันทะดาบทเนี่ยถามว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านว่าเนี่ยบริโภคกลิ่นดิบไหมบริโภคอามะคันทะไหมชาวบ้านก็งงเนี่ยเป็นศัพท์เทคนิคอามะคันทะนะก็ถามนิยามคำศัพท์เนี่ยจากฤาษีว่าตกลงคำว่ากลิ่นดิบมันแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรกลิ่นดิบฤาษีก็ตอบว่าอ้าวก็หมายถึงเนื้อสัตว์ไงเนื้อสัตว์เอามาปรุงอาหารเนี่ยนะแม้จะทำให้สุกมันก็ยังมีกลิ่นของเนื้อสัตว์คือเป็นของคาวของดิบไม่ใช่ของดิบเป็นกลิ่นดิบกลิ่นคาวประมาณนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์เนื้อปลาเราถือว่าเป็นกลิ่นดิบกลิ่นคาวทั้งหมดถามว่าพระพุทธเจ้าบริโภคไหมโยมก็บอกว่าบริโภคครับฤาษีก็แป้วเลยนะจะเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือพระพุทธเจ้าไม่น่าจะบริโภคเนื้อสัตว์นะไม่น่าจะบริโภคปลานะในเรื่องนี้ก็ชี้เห็นเลยว่าพระพุทธเจ้าบริโภคนะแต่ฤาษีนี่ยังอะไรไม่แล้วแก่ใจประมาณว่าก็ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้านะอยากจะไปเข้าเฝ้าอยากจะพิสูจน์ความจริงว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงไหมแล้วก็ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยบริโภคเนื้อบริโภคปลาไหมก็เดินทางมาสาวัตถีพร้อมด้วยบริวารมาถึงก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ไว้เชิงนะฮะไว้เชิงประมาณว่าไม่เข้ามากราบประมาณว่าพระพุทธเจ้าให้นั่งก็นั่งประมาณว่าเข้าเฝ้านั่งในที่ควรส่วนข้างหนึ่งแต่ไม่กราบไม่แสดงความเคารพอะไรแล้วก็สนทนาเข้าเรื่องเลยถามพระพุทธเจ้าคำถามแรกเลยพระองค์บริโภคอามะคันทะไหมก็คือถามพระพุทธเจ้าว่าบริโภคของคาวไหมของดิบกลิ่นดิบไหมพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามแบบชาวบ้านถามนะคือขอถามคำนิยามของฤาษีว่าคำว่ากลิ่นดิบหมายถึงอะไรฤาษีก็อธิบายให้ฟังว่าก็คือบริโภคเนื้อสัตว์จะเป็นเนื้อสัตว์บกหรือเป็นเนื้อสัตว์น้ำคือปลาก็ตามพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบกับฤาษีอามะคันทะบอกว่าเนี่ยถามเนี่ยนะถามเหมือนคนโบราณเลยถามเหมือนคนโบราณเลยฤาษีโบราณไหนยังไงบอกโบราณในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็มีคนถามอย่างนี้แล้วพอเล่าอย่างนี้ฤาษีก็อยากจะรู้เขา
เขามีเรื่องอะไรกันเหรอนะพระฤาษีพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าในครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเนี่ยนะก่อนจะบวชเนี่ยก็คือเกิดมาวันเดียวกันกับคนคนหนึ่งชื่อว่าติดสะติดสะเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเพื่อนเล่นกันมาแล้วพ่อของติดสะเนี่ยก็เป็นพราหมณ์ชั้นผู้ใหญ่ดูลักษณะของท่านกัสสปะแล้วเนี่ยบอกกับลูกว่าท่านกัสสปะเนี่ยนะจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตคล้ายๆโกนธัญญะทำนายลักษณะของสิทธัตถะราชกุมารพ่อของติดสะบอกกับลูกว่าถ้ากัสสปะถ้าท่านกัสสปะเนี่ยออกบวชนะลูกจงออกบวชตามเพราะเขาจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกลูกจะได้พ้นทุกข์ตามพระองค์ไปพ่อเนี่ยคงจะอายุมากกว่าท่านจะออกบวชเนี่ยคงจะไม่ทันประมาณอย่างนี้เรียกว่าสั่งเสียกับลูกไว้ว่าถ้าท่านกัสสปะออกบวชให้ออกบวชตามติดสะก็ใจร้อนประมาณว่าอยากให้ออกบวชเร็วๆใจตัวเองก็อยากจะออกบวช ด้วยใจเนี่ยไม่อยากจะครองเรือนก็เลยชวนท่านกัสสปะให้ออกบวชตอนนั้นน่ะท่านกัสสปะปฏิเสธบอกว่ายังไม่บวชหรอกถ้าเธออยากบวชก็บวชไปเถอะประมาณนี้นะก็เรียกว่ายังไม่ถึงพร้อมยังไม่ได้เวลาที่ท่านกัสสปะจะหน่ายโลกแล้วก็จะออกบวชติดสะมานพก็คงพิจารณาอย่างนั้นเหมือนกันว่าในเมื่อท่านกัสสปะยังไม่พร้อมที่จะออกบวชแต่เราพร้อมแล้วเราออกบวชไปรอก่อนดีกว่าประมาณนี้นะออกบวชไปรอก่อนไปเป็นฤาษีรออยู่แล้วคอยฟังข่าวว่าท่านกัสสปะจะออกบวชเมื่อไหร่ในระหว่างนั้นก็ได้เวลาที่ท่านกัสสปะเริ่มเห็นความจริงของโลกว่ามีแก่เจ็บตายแล้วก็ต้องหาทางพ้นออกไปจากการแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏก็ออกบวชด้วยวิธีของท่านก็คือเสด็จออกบวชโดยมีวิมานลอยไปสมัยนั้นเนี่ยท่านไม่ได้หนีโดยวิธีขี่ม้าเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราไปออกบวชเนี่ยนะท่านไม่มีวิบากเรื่องการที่จะไปพูดล่วงเกินพระพุทธเจ้าองค์ก่อนไม่ต้องมาทำทุกขกิริยาเหมือนพระพุทธเจ้าของเราที่เป็นเวลานานถึง6ปีพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเนี่ยใช้เวลาออกบวชอยู่ประมาณ7วันก็ถ้าจำไม่ผิดนะฮะไม่3ก็7เนี่ยประมาณเนี้ยไม่กี่วันก็สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มาโปรดญาติโยมทั้งหลายมีภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์เป็นบริวารมากมายข่าวก็ไปถึงฤาษีติดสะฤาษีติดสะพอได้ข่าวแล้วก็มาเยี่ยมประมาณว่าก็นับถือตามคำร่ำลือว่าน่าจะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ใจเนี่ยด้วยความที่ตัวเองเป็นนักบวชมาก่อนประมาณนั้นนะตัวเองบวชก่อนเกิดพร้อมกันประมาณว่าตอนก่อนบวชก็เป็นเพื่อนกันออกบวชก่อนแล้วก็เขาเรียกว่ามีนิสัยของฤาษีก็คือจะไม่กินเนื้ออยู่ป่าก็กินแต่พืชผักผลไม้เป็นหลักก็มีคำถามหลักเลยมาถามพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะว่าท่านกัสสปะท่านบริโภคกลิ่นดิบไหมใช้คำถามคำเดียวกันเลยอามะคันทะเหมือนกันเลยก็ถามพระพุทธเจ้าว่าบริโภคกลิ่นดิบไหมพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าอามะคันทะคืออะไรแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราถามเหมือนกันว่านิยามคำว่ากลิ่นดิบของท่านคืออะไรก็อธิบายไปว่ากลิ่นดิบในที่นี้ก็คือเนื้อและปลา
ท่านบริโภคไหมพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะก็ตอบว่าบริโภคขออภัยพระนามพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะนะตอบว่าไม่ได้บริโภคไม่ได้บอกไม่ได้บริโภคกลิ่นดิบฤาษีก็ไม่วางใจประมาณว่าตอบว่าไม่บริโภคกลิ่นดิบเนี่ยนะแต่ดูโยมเตรียมอาหารแล้วเนี่ยน่าจะมีก็เลยมองแอบมองว่าตอนโยมเขาประเคนพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าจะรับประเคนไหมเห็นอาหารที่ชาวบ้านเขาจัดมาเนี่ยมีเนื้อมีปลาพอญาติโยมถวายอาหารซึ่งมีเนื้อมีปลาด้วยเนี่ยก็เห็นพระพุทธเจ้ารับประเคนฤาษีก็มองต่ออีกว่ารับประเคนแล้วอาจจะไม่ฉันหรือฉันนะก็ดูปรากฏว่าพอเฝ้าดูแล้วก็ตกลงฉันอ่ะเนื้อและปลาที่เป็นอาหารที่ญาติโยมทำมาถวายพระพุทธเจ้าก็ฉันตามปกติไม่ได้เคียร์ไม่ได้ทำการรังเกียจอาหารประเภทไหนเลยฤาษีก็เลยโจทย์พระพุทธเจ้าทำไมท่านทำอย่างนี้ประมาณนี้นะคือฤาษีเหมือนเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ไม่ค่อยเกรงใจกล้าพูดทำไมท่านทำอย่างนี้ตามหลักแล้วนักบวชเนี่ยนะไม่ควรจะบริโภคเนื้อไม่ควรจะบริโภคปลาไม่ควรจะบริโภคอามะคันทะคือกลิ่นอาหารที่มีกลิ่นคาวพระเจ้าตรัสว่าที่เราฉันเนี่ยนะเราไม่ได้ฉันกลิ่นคาวกลิ่นคาวจริงๆที่เราบอกว่าคำว่าอามะคันทะที่เราฉันเนี่ยนะคือฉันเนื้อฉันปลาแล้วที่เราปฏิขออภัยที่เราปฏิเสธว่าเราไม่ได้ฉันอามะคันทะเนี่ยก็คือเราไม่ได้มีกิเลสอยู่ในใจปลาและเนื้อเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของขาวแต่กิเลสในใจต่างหากที่เป็นของขาวราคะเป็นของขาวโทสะเป็นของขาวโมหะเป็นของขาวความมีมานะถือตัวเป็นของขาวการที่พูดดูหมิ่นคนอื่นเป็นของขาวการดูถูกเหยียดหยามคนอื่นเป็นของขาวการพูดปดเป็นของขาวการพูดทำให้คนแตกแยกกันเป็นของขาวการพูดทำให้เขาเจ็บใจไปด่าเขาเป็นของขาวการพูดเพ้อเจ้อเป็นของขาวการทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเหล่านี้เป็นของขาวอกุศลทั้งหลายเป็นของขาวถ้าอย่างเงี้ยเราไม่มีแล้วของขาวต่างๆเหล่านี้ทั้งกายวาจาใจไม่มีแล้วไม่ได้หมายความว่านิยามคำว่าของขาวของเรากับนิยามคำว่าของขาวที่ท่านน่ะไม่เหมือนกันงั้นที่เราตอบว่าเราไม่ได้บริโภคของขาวหมายถึงว่าเราไม่มีกิเลสในใจผุดขึ้นมาจิตไม่เสวยอารมณ์อะไรที่เป็นขาวๆนึกออกมั้ยจิตไม่มาเสวยอารมณ์อะไรที่เป็นขาวๆจิตไม่มาเสวยอารมณ์แล้วเกิดกิเลสอะไรทำให้เกิดเป็นความคาวในใจดังนั้นคำว่าเสวยของคาวที่ท่านบอกว่าไม่เสวยแล้วเนี่ยที่พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะบอกว่าไม่เสวยแล้วเป็นการไม่เสวยทางจิตท่านปฏิเสธว่าท่านไม่ได้เสวยของคาวแต่อาหารที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นสักว่าธาตุอาหารไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นสักว่าธาตุพิจารณาไปแล้วว่าเป็นสักว่าธาตุนั้นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็เล่าเรื่องในอดีต อย่างนี้ติสสะที่เป็นฤาษีนั้นฟังแล้วเกิดเข้าใจขอบวชพอบวชแล้วไม่นานก็เป็นพระอรหันต์แล้วไม่จะเป็นพระอรหันต์ธรรมดาเป็นพระอรหันต์ที่เป็นอัครสาวกเบื้องขวาดูสิขนาดบวชไปแล้วเนี่ยถ้าไม่เจอพระพุทธเจ้าก็ยังเชื่อผิดๆว่าต้องกินผักผลไม้เท่านั้นห้ามกินเนื้อกินปลาอันนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะก็สอนท่านติสสะจนเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าของเราก็เอาเรื่องในอดีตของ พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเนี่ยมาเล่าให้อามะคันธฤาษีนี่ฟังอามะคันธฤาษีจึงเข้าใจเรียกว่ายืมเรื่องในอดีตเอามาเล่าให้ฟังซึ่งก็คำตอบก็คล้ายๆกันแต่ของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย
ถามฤาษีก่อนว่าไอ้ที่ท่านว่ามาเนี่ยนิยามคำว่าอามะคันธะแปลว่าอะไรแล้วก็ความหมายของการที่บริโภคเนี่ยมันไม่ได้อยู่ความบริสุทธิ์มันไม่ได้อยู่ที่กินอะไรแต่ความบริสุทธิ์มันอยู่ที่ว่ากินอย่างไรกินอย่างไรก็คือพิจารณาบริโภคไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ให้เป็นไปเพื่อความบันเทิงหรือความโก้หรูไม่ได้บริโภคเพื่อประดับเพื่อตกแต่งไม่ใช่เพื่อให้ดูมีอะไรร่างกายไปประกวดชายงามอะไรแล้วก็บริโภคเนี่ยเพียงเพื่อดับเวทนาเก่าคือความหิวแล้วก็ไม่บริโภคจนอะไรอร่อยจนยัดเข้าไปอัดเข้าไปจนกลายเป็นจุกอึดอัดอิ่มแปรอะไรเงี้ยนะกลายเป็นเกิดทุกขเวทนาใหม่ก็เรียกว่าบริโภคเพื่อดับเวทนาเก่าคือความหิวและไม่ให้เกิดเวทนาใหม่ขึ้นมาคือความอึดอัดร่างกายแล้วก็เพื่อยังชีวิตนี้ให้เป็นไปเพื่อที่จะประพฤติพรหมจรรย์ถ้าเป็นพระก็คือเพื่อประพฤติพรหมจรรย์แต่ถ้าเป็นโยมก็คือเพื่อให้มีชีวิตดำรงอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปพัฒนาจิตใจให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่คือเป็นการพิจารณาในระหว่างที่ฉันพัตตาหารอย่างที่พระเวลาจะฉันพัตตาหารจะมีบทสวดอันหนึ่งที่เราจะสวดกันอยู่เสมอก็คือบทปฏิสังขาโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิก็เรียกว่าโยมไม่รู้เนี่ยก็นึกว่าพระเสกข้าวจริงๆไม่ได้เสกข้าวมันคือการพิจารณาอาหารว่าอาหารเนี่ยเราจะบริโภคเพื่ออะไรพวกอย่างไรแล้วก็มีอีกบทหนึ่งคือพิจารณาให้เห็นว่าเป็นธาตุเห็นว่าเป็นธาตุคือไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลว่างเปล่าจากความหมายของความเป็นตัวตนก็หมายความประมาณว่าอาหารที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นของสะอาดมาแต่เดิมแต่เมื่อถูกกับกายอันนี้มันจะเป็นของน่าเกลียดทันทีแปลว่ากายนี่แหละเป็นของเน่าเป็นของน่าเกลียดถ้าจะบอกว่าเป็นอามะคันทะเนี่ยไอ้กายนี่แหละเป็นอามะคันทะจริงๆแล้วแต่ท่านเราในพุทธศาสนาเราจะไม่ใช้คำว่าอามะคันทะกับกายนี้แต่บอกว่ามันเป็นสิ่งที่เน่าเหม็นอยู่เสมอเป็นอสุภะเป็นของไม่สวยไม่งามไม่สวยไม่งามเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารที่อยู่ตรงหน้าแล้วเนี่ยอาหารนั้นเป็นของสะอาดน่ากินน่าทานแต่พอถูกกับกายของเราแม้นิดหน่อยเท่านั้นเองอาหารนี้ก็กลายเป็นของน่ารังเกียจทันทีแค่ผมตกไปในอาหารนั้นก็น่ารังเกียจทันทีน้ำลายโดนอาหารนี้ก็น่ารังเกียจทันทีคนอื่นไม่อยากกินแล้วยิ่งช่วงโควิดแล้วไม่อยากกินใหญ่เลยเรียกว่าแตะโดนอาหารไปเนี่ยนะอาหารนั้นน่ารังเกียจเลยเคยไปเจอเขาเลือกอาหารแล้วก็คนก็จิ้มจิ้มอาหารนะอาหารนั้นนะใครไปจิ้มจิ้มแล้วนะอาหารนั้นไม่น่ากินละ เคยเจอไหมนิ้วจิ้มจิ้มเรียกว่ามันสะอาดและหน้าดูน่ากินมาแต่เดิมแต่โดนกับร่างกายของเราเพียงนิดหน่อยอาหารนั้นก็น่ารังเกียจทันทีถ้าโดนนานเช่นเข้าปากไปแล้วเคี้ยวนะเคี้ยว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 พระพุทธเจ้าสอนให้เราเคี้ยวหุบปากด้วยไม่ให้เคี้ยวแบบอ้าปากเพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นมาเห็นของในปากของที่สะอาดน่ากินที่อยู่บนจานอยู่ในภาชนะเนี่ยพอเข้าปากเคี้ยวคลุกเคล้ากับน้ำลายน่าเกลียดทันทีน่าเกลียดมากเลยน่าเกลียดมากกว่าตอนที่เอานิ้วจิ้มตอนนี้มันเริ่มคลุกเคล้าอยู่ในปากนานน่ารังเกียจมากขึ้นกลืนลงไปในกระเพาะยิ่งน่ารังเกียจเราอาจจะไม่เห็นแต่ตอนที่มีการอาเจียนออกมาจะรู้สึกว่าโอ้โหมันน่ารังเกียจกว่าตอนที่เคี้ยวอีกเพราะมันเริ่มไปคลุกเคล้ากับน้ำย่อยมันอยู่ในร่างกายที่นานขึ้นลงไปลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ลำไส้ต่างๆเนี่ยนะยิ่งน่ารังเกียจเราอาจจะมองไม่เห็นเห็นอีกทีก็ตอนมันออกมาจากทวารหนักน่ารังเกียจมากตอนอยู่ในท้องนะลมผ่านมันมาออกมาเนี่ยแม้แต่ลมก็น่ารังเกียจออกมาเป็นเนื้อก็น่ารังเกียจ
ออกมาเป็นน้ำก็น่ารังเกียจดังนั้นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วอาหารก็เป็นเรื่องของการบริโภคเพื่อยังชีวิตนี้ให้เป็นไปเพื่อพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นดังนั้นพิจารณาก่อนฉันอาหารอย่างนี้อาหารที่พระพุทธเจ้าไม่ให้ฉันก็มีแต่ไม่ใช่ปฏิเสธว่าไม่ฉันเนื้อหรือปลาพระพุทธเจ้าจะห้ามไม่ให้ฉันเนื้อสัตว์10ประเภทนะมีเนื้อช้างเนื้อม้าเนื้องูเนื้อคนเนื้อหมีเนื้อสุนัขนะเสือเหลืองเสือโคร่งเสือดาวสิงโตเนี่ยประมาณนี้อาหารที่มาจากเนื้อ10อย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าไม่ให้บริโภคส่วนอาหารที่เป็นเนื้ออย่างอื่นถ้ากระทําได้มาด้วย3วิธีก็จะไม่บริโภคคือไปฆ่าเองก็ไม่ให้หรือไปสั่งให้เขาฆ่าก็ไม่ให้บริโภคหรือสงสัยว่าเขาฆ่าเพื่ออุทิศเราเช่นว่าพระเดินบิณฑบาตวันนี้เห็นไก่อยู่3ตัวที่บ้านโยมวันรุ่งขึ้นไก่เหลือ2ตัวแล้วมีไก่ย่างใส่บาตรมานี่นะพระท่านก็อาจจะรังเกียจว่าเพราะเราทำให้ไก่นั้นตายไก่นั้นตายเพราะเราอย่างเงี้ยพระท่านอาจจะไม่ฉันมีความรังเกียจเกิดขึ้นมาหรือว่าโยมพูดเอาไว้ว่าจะถวายไก่ย่างถวายไก่ย่างแล้วไก่หายไปตัวหนึ่งอย่างเงี้ยนะพระท่านก็รังเกียจไม่เอาพรุ่งนี้จะถวายต้มส้มปลาช่อนอย่างเงี้ยนะเอ่ยปากนี้ขึ้นมานะพระก็ไม่ฉันเรียกว่ารังเกียจว่าปลาจะตายเพราะเราแต่ถ้าไม่ได้บอกอะไรมาเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็จะพิจารณาว่าเป็นสักว่าธาตุแล้วก็เป็นการบริโภคเพื่อยังชีวิตนี้ให้เป็นไปเท่านั้นเองอย่างเช่นผู้ที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์นะก็มีเช่นพระเทวทัตก็อย่างที่บอกแล้วนะมีการมาใช้เลขด้วยนะฮะใช้เลขอุบายอยากจะใหญ่พระเทวทัตเนี่ยอยากใหญ่อยากปกครองคณะสงฆ์อยากจะเป็นพระพุทธเจ้าซะเองก็คิดที่จะหาวิธีที่จะสร้างคะแนนเสียงให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยยอมรับความประพฤติหรือปฏิปทาของตัวเองวางแผนนะฮะวางแผนคิดว่าจะเสนอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติสิกขาบท5ประการสำหรับพระพุทธเจ้าให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยทำตาม5ข้อนั้นก็มีอยู่ข้อหนึ่งคือให้พระภิกษุทั้งหลายเนี่ยจงอย่ากินเนื้ออย่ากินปลาคือให้กินมังสวิรัติก็เสนอพระพุทธเจ้าไปบริวารทั้งหลายเนี่ยก็บอกว่าเห็นประโยชน์อะไรที่ไม่ถึงเสนอ5ข้อนี้แล้วมีข้อนี้ด้วยนะพระเทวทัตก็บอกว่าอ้าวถ้าพระพุทธเจ้าอนุมัติตามบัญญัติตามเราก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้เสนอให้พระพุทธเจ้าบัญญัติแต่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่บัญญัติเราก็จะบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยย่อหย่อนแล้วภิกษุทั้งหลายถ้าต้องการจะบรรลุมรรคผลจงมาที่เราไม่บริโภคเนื้อประมาณนี้นะครับก็เรียกว่าอาศัยเลขในการเสนอ5ข้อซึ่งรวมถึงเสนอให้บัญญัติไม่บริโภคเนื้อสัตว์ด้วยก็นับว่าเป็นเลขที่ดูมีอุบายมีเทคนิคดีเหมือนกันเรียกว่าจะกิน2ต่อแต่พระพุทธเจ้ารู้ทันก็บอกว่าใครจะฉันเนื้อฉันปลาก็ฉันไปจะใครจะไม่ฉันก็ไม่ฉันไม่ว่ากันแล้วก็ห้ามว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอไม่ต้องขนฝ่ายมากประมาณนี้ท่านอาจารย์ชัยชนะครับผมขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งก่อนวันนี้ขอพักเร็วนิดนึงเพราะว่าผมเริ่มปวดปัสสาวะขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็ขอพักสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการเจริญพรก
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 430-073-6502ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 907-097-3154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164มาจากจังหวัดปทุมค่ะอยู่ที่บ้านทำธุรกิจที่บ้านค่ะขายลูกชิ้นย่างกับร้านส้มตำอยู่ที่บ้านเข้าร้านมั่งไม่เข้ามั่งป้าก็เลยแบบว่ากลัวกิจการแบบว่าไม่โอเคเขาก็เลยต้องมาขัดเกลาก่อนให้มันดีขึ้นกว่านี้ก่อนกลัวแบบว่าลงทุนไปแล้วมันจะเสียเปล่าจาก Google ค่ะที่บ้านปริ้น Google มาแล้วก็มาส่งใช่ค่ะคือคุณป้าเขาเหมือนแบบเพื่อนเขาเคยมาที่นี่แล้วทีนี้เขาบอกว่าที่นี่คือปฏิบัติค่อนข้างที่จะเข่งอย่างให้หลานแบบอยู่ในกฎในระเบียบเขาก็เลยส่งที่นี่ค่ะก็มาอยู่คนเดียวก็มีตื่นเต้นบ้างแต่ก็อยู่ได้เพราะวันแรกมาก็เขาให้มาเป็นจิตอาสาคอยช่วยบดแก้วตั้งแต่วันแรกก็มีพวกพี่เลี้ยงพวกอะไรมนุษย์สัมพันธ์ดีก็เลยอยู่ได้เรื่อยๆก็เลยเพิ่งไปต่อมาเมื่อวานอีก3วันให้ครบ10วันตามที่ตั้งใจค่ะถ้าเปรียบเทียบกับที่เคยปฏิบัติมาที่นี่เคร่งมากแล้วถามว่านิ่งได้ไหมนิ่งได้เยอะมากเลยค่ะ
พราะว่าหนูเป็นคนที่สมาธิสั้นเป็นคนที่บางครั้งที่จะดื้อยุ่ยเฉยไปเป็นแรกๆก็โดนแบบว่าพวกพี่เลี้ยงแบบคอยแบบเดินให้มันแบบเรียบร้อยหน่อยเดินให้มันช้าๆหน่อยจะมีคนแบบแม่คอยบอกอยู่ตลอดแทบจะทุกๆ10นาทีเปลี่ยนเยอะค่ะตั้งแต่กิริยาท่าทางทุกอย่างหนูมาวันแรกหนูยังใส่ผ้าถุงวิ่งอยู่เลยหนูก็ไปหลายที่นะคะแต่คือเขาไม่ได้เข่งขนาดนี้ไม่ได้เข่งถึงขั้นแบบหนูก็เพิ่งครั้งแรกในชีวิตที่ฉันข้าวที่กินข้าวมื้อเดียวใช่ที่นี่แบบว่าสุดยอดกินได้ค่ะก็อยู่ได้ปกติทุกอย่างนะคะสำหรับหนูนะไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงที่คอยดูแลตั้งแต่แรกตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนพี่เลี้ยงลาศีลกันออกไปหมดแล้วเพราะเขาอยู่45วันเขาก็ลาศีลได้รับหน้าที่ได้รับอะไรที่พี่เขาบอกเขาเตือนทุกอย่างมันก็คือเรื่องจริงแต่แค่ว่าอยู่ข้างนอกเราอยู่แต่กับตัวเองไงเราก็เลยคิดว่าตัวเองถูกไปหมดแต่พอมาอยู่กับหมูมากเยอะๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เหมือนคนอื่นนะเราแปลกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สถานที่คือก็ไม่เคยเจอสถานที่ปฏิบัติธรรมที่แบบว่าเป็นปฏิบัติธรรมจริงๆทุกทีก็แค่แบบเป็นวัดแล้วก็มีที่ให้ชีอยู่แค่แบบเดินสถานที่แบบแคบๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นอย่างเงี้ยเป็นจิตจารลักษณะที่แบบให้คนมาได้ทุกวันรับแบบทุกๆวันอย่างเงี้ยค่ะมาอยู่วัดเนี่ยทานปรมัตถ์ต้องขอบคุณป้าเพราะตอนแรกหนูไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าหนูจะมาที่นี่เพราะป้าบอกว่าอาจจะไปลงที่คลอง6หรือคลอง11แต่ป้าปิ้นมาแล้วป้าบอกว่าที่นี่ป้าคิดว่าน่าจะเหมาะสำหรับเราที่สุดแล้วมาวันแรกยังงงอยู่เลยที่นี่มันที่ไหนป้าบอกเป็นนนทบุรีนะฮะนนทบุรีคือมันไกลจากที่บ้านนะคะที่บ้านก็มาส่งตั้งแต่วันแรกก็คอยมา3วันมาครั้ง3วันมาครั้งเขาก็บอกก็นิ่งขึ้นเยอะนะไม่วิ่งแล้วก็มีบ้างแรกๆงัวเงียบ้างตื่นนั่งหลับบ้างคือมันแต่พออยู่ได้5วันประมาณ5วันหนูเริ่มคือพี่เลี้ยงก็จะมาหนูคือลุกได้เลยอัตโนมัติน่ะมันไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกแล้วเวลาใช้นาฬิกาปลุกก็เลื่อนไปเรื่อยจนแบบว่าเพราะหนูได้มาอยู่ตึกข้างหน้ากับพวกเจ้าหน้าที่ค่ะหนูก็ค่อนข้างที่จะไม่ตัดเป็นของใครเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเขาโดนบันดาลให้เรามาอยู่ณใกล้เจ้าหน้าที่ที่สุดแล้วแบบว่าเข่งมากที่สุดก็สตินะคะได้สติได้ความอดทนมากเพราะเป็นคนที่มีไม่แทบใช้คำว่าความอดทนนี้ไม่มีเลยกับเรื่องอะไรก็ช่างสามารถเดินเท้าเปล่าได้รอบวัดแล้วตอนนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเดินไปรับอาหารหรือว่าอะไรหลวงพ่อจะบอกตลอดเวลาว่าเราไปรับอาหารของญาติโยมเราต้องถอดรองเท้าเราต้องเดินให้ได้เราต้องอดทนเราต้องยืนให้ได้สามารถยืนแบบไม่ขยับเลย1ชั่วโมงจากที่คนไม่เคยปฏิบัติเลยมันยากนะพี่หนูบอกเลยว่ามันยากมากนะเราก็ฝึกตัวเองในการไปอยู่หน้าหลวงพ่อเพราะเรามันจะมีความเกรงค่ะความอดทนความมีสติขึ้นมากขึ้นมีระเบียบวินัยกับตัวเองมากขึ้นได้เยอะนะคะหนูบอกเลยหนูได้เยอะมากสำหรับตัวหนูเองนะแต่สำหรับคนอื่นคือมา3วัน5วันหนูไม่รู้แต่หนูคือตั้งใจมาครั้งแรกแล้ว10วันหนูคือว่าหนูได้เยอะทำให้หนูอยากรู้สึกว่าหนูอยากมาอีกเพราะหนูคิดว่าถ้าหนูอยู่บ้านหนูก็คง10วันมันได้มั้ยมันได้นะแต่คือถ้าเรายังแบบว่าอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกถ้าไม่มาบ่อยๆไม่แบบว่าสม่ําเสมอเราก็จะแบบใช่ค่ะมันก็จะกลับไปเหมือนเดิมอ่ะเพราะทางโลกมันมีอะไรที่สิ่งรุมเรามากอ่ะหนูยอมรับเพราะหนูก็ยังวัยรุ่นอยู่เนาะกว่าจะมาได้ถึงจุดนี้มันก็ลําบากที่มันออกไม่ออกจากวาจาช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิตติ์นิมมโล
สวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาให้สาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามที่เฟซบุ๊กชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับนมัสการท่านอาจารย์ชัยชนะครับเจริญพรเจริญสุขญาติโยมทุกคนขอเพิ่มเติมคำตอบเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่ตอบค้างไว้เมื่อสักครู่นี้คือที่ต่อไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะส่งเสริมให้ไปฉันเนื้อหรือฉันปลาหรือว่ารังเกียจคนที่ฉันมังสวิรัติคือฉันอะไรก็ตามให้ได้หลักของการฉันก็คือว่าฉันเพื่ออะไรฉันอย่างไรตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้พวกเราได้พิจารณาก่อนบริโภคอาหารนะก็คือไม่บริโภคไปเพื่อประดับเพื่อตกแต่งหรือเพื่อโก้หรูเราไม่ได้บริโภคไปเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในแง่ของเรือนร่างที่จะให้ออกมาดูสวยงามประมาณนี้นะแล้วก็ไม่ได้ตกแต่งหมายถึงว่าไม่ได้ไปเพื่อให้เกิดหน้าตาบางทีเราบริโภคอาหารเนี่ยเราไม่ได้บริโภคเพื่อร่างกายแต่บริโภคเพื่อโชว์เพื่อโชว์ว่าเราดูมีรสนิยมหรือว่ามีฐานะดีประมาณนี้นะเราบริโภคเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเป็นไปพออยู่ได้ตัวที่เราต้องการจริงๆคือเพื่อพัฒนาจิตใจถ้าเราบริโภคไปแล้วก็มีใจอย่างนี้มีใจที่ว่าเพื่อดับเวทนาเก่าคือความหิวไม่เกิดเวทนาใหม่ไม่อึดอัดเราจะบริโภคพอสมควรบริโภคพอดีแล้วก็รู้ว่าควรบริโภคอะไรเพราะเราจะคำนึงถึงว่าร่างกายต้องการอะไรไม่ได้คำนึงถึงว่ากิเลสเกิดขึ้นมาแล้วจะสนองกิเลสอยากมีหน้ามีตาอยากจะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเราเนี่ยสูงกว่าเขาเลิศกว่าเขาประมาณอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าไม่ได้รังเกียจว่าจะบริโภคอะไรที่สำคัญก็คือฝ่ายบริโภคของแต่ละฝ่ายเนี่ยอย่าได้ถือว่าตัวเองถูกนึกไหมฮะประมาณว่าต้องบริโภคอย่างนี้เท่านั้นจึงจะบรรลุมันจะกลายเป็นศีลัพพตปรามาสมันไม่ได้หมายความว่าจะบรรลุเพราะการบริโภคอะไรแต่บรรลุเพราะบริโภคอย่างไรเป็นอยู่อย่างไรถ้าเป็นอยู่เป็นดำเนินชีวิตถูกต้องตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำเอาไว้คือดำเนินชีวิตเป็นไปในแนวทางมัชฌิมาปฏิปทาก็คือมรรคมีองค์8ในมรรคมีองค์8ก็จะมีในส่วนของศีลอยู่3ข้อก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบไม่ไปละเมิดชีวิตใครไม่ไปละเมิดทรัพย์สินของใครไม่ไปละเมิดคนรักของใครอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าบริโภคอะไรแต่ว่าเป็นอยู่เป็นไหมการกินอยู่เป็นไหมก็ขอสรุปของคำถามเมื่อสักครู่นี้ไว้เท่านี้ก่อนครับท่านอาจารย์มีคำถามอื่นไหมครับว่าทำอย่างไรถึงจะแก้ความหลงลืมได้ครับหลงลืมใช่ไหมครับ ความหลงลืมเนี่ยเป็นกันทุกคนนะครับสัญญามันไม่เที่ยง หลงลืมเนี่ยเรามักจะหลงลืมในสิ่งที่เราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ให้ความสำคัญดังนั้นถ้าอันไหนสำคัญก็ต้องใส่ใจในสิ่งนั้นเรียกว่าถ้าใส่ใจอย่างเดียวแล้วมันยังลืมอีกก็จดบันทึก
จดบันทึกแล้วก็ถ้ามันมีหลายเรื่องก็ต้องเรียงลำดับความสำคัญว่าควรทำอะไรก่อนควรทำอะไรหลังนะพอลำดับความสำคัญไปได้นะมันจะมีประมาณจุดที่ตรวจสอบเช็คพอยต์ว่าตรงนี้ทำแล้วตรงนี้ต่อไปจะต้องทำอะไรประมาณนี้มีจุดตรวจสอบได้ว่าอะไรทำแล้วอะไรยังไม่ได้ทำก็ดูตามความสำคัญเรียงไล่เรียงไปตามความสำคัญตัวสำคัญก็คือว่าใส่ใจถ้าเราไม่ใส่ใจก็จะหลงลืมเหมือนเวลาเราเดินไปมันก็ผ่านคนนะแต่เราไม่ได้ใส่ใจก็เลยจำไม่ได้ว่าผ่านใครมานั่งรถไปเลยนะนั่งริมหน้าต่างผ่านร้านค้าไปเรื่อยๆนะก็ผ่านหลายร้านค้านะไม่ได้ใส่ใจว่ามันร้านอะไรบ้างเขาถามว่าแถวนี้มีร้านนั้นไหมก็มึงไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่ได้ใส่ใจนึกออกไหมครับมันก็คือว่าเราจะทำอะไรแล้วจะไม่ให้หลงลืมเลยนะคือก็ใส่ใจในสิ่งนั้นจะให้ไม่ลืมขออภัยจะให้จดจำได้นะให้ไม่ลืมนะฮะมันจริงๆมันก็ยากเหมือนกันตรงที่ว่าบางทีสัญญามันไม่ทำงานตัวกระบวนการที่จะให้เกิดความจำเนี่ยมันเกิดจากว่าจิตขณะหนึ่งรับรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วเนี่ยถ้าใส่ใจในสิ่งนั้นมันจะจดจำสิ่งนั้นพอจดจำสิ่งนั้นมันก็เก็บอยู่ในสัญญานะนี่ถ้าเห็นครั้งเดียวเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยจำต้องเห็นบ่อยๆเห็นซ้ำๆเจอผมเจอคนเจอโยมนะมักจะถามชื่อว่าชื่ออะไรเจอกันครั้งเดียวนะก็จำได้ตัว2นาทีนั้นนะพอมีคนอื่นมานะจำไม่ได้แล้วคนนี้ตรงชื่ออะไรต้องถามซ้ำแล้ววันนั้นเจอกันครั้งเดียวไม่มาอีกเลยจำไม่ได้อีกแล้วสัญญามันเป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าบางทีกระบวนการที่จะระลึกขึ้นมาว่าคนนี้ชื่ออะไรหรือว่าทำอะไรนั้นมันมีกระบวนทำก็คือว่ามันอาศัยสัญญาขึ้นมาและตัวที่จะจำได้ก็คือทำเอาสัญญาขึ้นมาระลึกได้เนี่ยเป็นตัวสติดังนั้นถ้าเราใส่ใจเช่นผมเห็นว่าคนนี้สำคัญกลับไปต้องจดจำแล้วหน้าอย่างนี้ลิงก์กับชื่อนี้ขึ้นมานะใบหน้าและชื่อลิงก์กันอย่างนี้ตั้งใจจำนี้ได้จะทำให้จำได้แม่นขึ้นหรือว่าเรื่องราวนี้วันนี้ฟังครูบาอาจารย์มาท่านเทศจับใจมากเลยต้องไปจดบันทึกจดบันทึกว่าท่านเทศอย่างนี้นี้มันเป็นก็เรียกว่าอะไรเราใส่ใจอันนี้ถ้าอาศัยความจำทางนามธรรมอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่ไหวก็ต้องอาศัยรูปธรรมคือตอนที่เราจดบันทึกเนี่ยเราได้ทบทวนเราได้ทบทวนว่าสิ่งที่เราใส่ใจนั้นคืออะไรทบทวนลงไปมันก็เป็นการทำซ้ำตอนเราเขียนเองเดี๋ยวนี้เราไม่อาจจะไม่ได้เขียนอาจจะจิ้มเอาในโทรศัพท์ก็ได้นะก็เหมือนกันก็ได้ทบทวนการทบทวนทำให้เราจำซ้ำอีกครั้งหนึ่งมีบางคนขี้ลืมมากๆเลยนะเคยเล่าให้โยมฟังมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนขี้ลืมก็กังวลอยู่วันนั้นไปประชุมที่โรงแรมแห่งหนึ่งก็ประชุมไปก็กังวลว่าเอ๊ะเราลืมอะไรไปหรือเปล่าปรากฏว่าพอประชุมเสร็จเนี่ยก็คว้านกระเป๋าตัวเองเพื่อจะหากุญแจรถไม่เจอนั่นไงลืมกุญแจรถเอาไว้ในรถรีบวิ่งไปเลยว่าภาวนาอย่าให้ขโมยคนไหนมาเห็นว่ามีกุญแจรถเสียบคาไว้ที่รถก็วิ่งไปที่ลานจอดรถไม่เจอทั้งรถและไม่เจอทั้งกุญแจมันคงไปด้วยกันตกใจโอ้โหสามีจะว่าไงเนี่ยรถออกมาใหม่ๆ
ให้เราขับมาทํางานก็เลยไม่กล้าโทรหาสามีแต่ไหนๆมันหายไปแล้วเนี่ยต้องแจ้งตำรวจก่อนก็เลยแจ้งตำรวจไปว่ารถคันนี้ยี่ห้อนี้สีนี้ยังดียังจำได้นะจำได้นะรถยี่ห้ออะไรสีอะไรทะเบียนอะไรจดเอาไว้มีลักษณะรูปร่างรถทะเบียนรถบอกครบหมดแล้วก็แจ้งตำรวจแล้วก็ทำใจพักหนึ่งว่าจะบอกกับสามียังไงดีว่ารถหายนั่งชั่งใจอยู่พักหนึ่งแล้วก็โทรไปหาสามีบอกว่าฉันขอโทษด้วยรถหายสามีบอกว่าหายอะไรแล้วรถหายแล้วฉันแจ้งตำรวจไปแล้วฉันได้ทำดีที่สุดแล้วคือตอนนี้แจ้งตำรวจไปแล้วสามีบอกว่ารีบโทรไปบอกตำรวจเดี๋ยวนี้เลยนะว่ารถไม่ได้หายรถอยู่ที่ฉันอยู่ที่สามีนะรถอยู่ที่ฉันเธอไม่ได้ขับรถไปฉันขับรถไปส่งเธอและตอนนี้ฉันกำลังจะขับรถไปรับเธอแต่ตำรวจเรียกฉันเพราะเธอแจ้งลักษณะของรถไว้ครบถ้วนเลยไอตอนที่ควรจะลืมไม่ยอมลืมนี่แหละคนที่ลืมมันเป็นอย่างนี้มันสิ่งที่ควรลืมกลับไม่ลืมสิ่งที่ควรจำกลับไม่จำนะนี่ขี้ลืมมากนะนี่เป็นตัวอย่างว่าคนขี้ลืมมันลืมได้ขนาดนี้เพราะนั้นบางทีเราอาจจะไม่ลืมได้เท่านี้ก็บางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆก็น่าขำดีแต่บางทีถ้าลืมใหญ่ๆก็น่าอายนะฉะนั้นถ้าจะให้มันจำได้แม่นๆให้ใส่ใจนะถ้าในแง่ของการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเราจะใช้สัญญาเนี่ยมาใช้งานตรงนี้ด้วยจิตเวลาจะเกิดสติแบบอัตโนมัติเนี่ยมันจะต้องจำสภาวะนั้นได้แม่นนั้นเวลาจำสภาวะได้แม่นก็คือต้องเจอสภาวะนั้นบ่อยๆนะต้องเจอสภาวะนั้นบ่อยๆเช่นเจอความโกรธบ่อยๆความโกรธอยู่ที่ไหนความโกรธอยู่ที่ใจดูที่ใจตอนโกรธเนี่ยเราจะไปจำคนอื่นเวลาจิตมันไปโกรธนะสมมติว่าโกรธใครสักคนนึงนะโกรธในกอเวลาโกรธในกอเนี่ยจิตไปรับรู้ในกอมันจะจำในกอว่าในกอนี่เลวในกอนี่ไม่ได้เรื่องในกอนี่มันร้ายมันเนี้ยจิตอยู่กับในกอมากเท่าไหร่ก็จำในกอเท่านั้นแต่จำว่าในกอร้ายในกอเลวแต่ถ้าเมื่อใดเอะใจขึ้นมาว่าอ้าวเมื่อกี้มีความโกรธมันจะเห็นความโกรธในจิตเมื่อกี้นี้จิตดวงเมื่อกี้นี้เห็นในกอมันจำในกอแล้วดับไปจิตดวงใหม่เห็นจิตเมื่อกี้นี้มันจะเห็นว่าเมื่อกี้นี้มีความโกรธพอเห็นว่ามีความโกรธจิตมันก็จำความโกรธซึ่งการจำเนี่ยจิตทำงานเองด้วยเพราะว่านามธรรมทั้ง4เนี่ยมันทำงานพร้อมกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยทำงานพร้อมกันเวลามันมารู้ว่าเมื่อกี้มีความโกรธสัญญาก็ทำงานเลยคือจำว่าความโกรธเป็นอย่างนี้แล้วก็ดับไปถ้าชาตินี้มีสติเห็นความโกรธครั้งเดียวไม่จำคือจำเหมือนกันแต่ไม่แม่นดังนั้นหน้าที่ของนักปฏิบัติธรรมก็ต้องอาศัยฝึกให้เกิดความจำให้ได้แม่นการฝึกให้เกิดความจำให้ได้แม่นก็คือเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆด้วยความใส่ใจแรกๆเหมือนมีเจตนาใส่ใจว่าเราจะดูปฏิกิริยาของจิตว่าจิตเนี่ยมันมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นในการอยู่กับโลกเนี่ยนะเราเห็นเราฟังเราดมเรากินแล้วเกิดปฏิกิริยาอะไรกับใจใส่ใจคำนี้ดีมากเลยคือใส่ใจน้อมมาที่ใจเอาสติมาใส่ไว้ที่ใจใส่ใจในที่นี้คือว่าคอยดูว่าจิตมันมีปฏิกิริยายังไงไม่ใช่ไปดูว่าคนนั้นเลวสิ่งนั้นสวยแจกันนี่สวยจังใครจัดให้เนี่ยประมาณนี้เห็นแต่แจกันสวยนะสมมตินะเห็นแจกันสวยจิตไปอยู่ที่แจกันก็จำแค่ว่าแจกันดอกไม้เนี่ยสวยแต่ไม่เห็นเลยว่ามีราคะเกิดขึ้นหรือว่ามีความพอใจเกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าไม่ใส่ใจ
ไปใส่ตรงไหนใส่ข้างนอกใส่เอาใจไปใส่ในภาพเอาใจไปใส่ในเสียงเอาใจไปใส่ในกลิ่นเอาใจไปใส่ในรสมันไม่ใส่กลับมาที่ใจดังนั้นถ้าจะให้เกิดความจำได้ดีในแง่ของการปฏิบัติคือใส่ใจใส่ใจว่าใจเรานี่มีปฏิกิริยาอย่างไรเวลาอยู่กับโลกแล้วไม่ต้องหนีออกนอกโลกด้วยไม่ต้องไปปิดตาไม่ต้องไปปิดหูไม่ต้องไปอุดจมูกเดี๋ยวตายไม่ใช่ว่าจะไม่ไปกระทบอะไรกับใครเลยไม่ใช่อย่างนั้นกระทบกับโลกแล้วเกิดปฏิกิริยายังไงมีราคะมีโทสะมีโมหะมีฟุ้งซ่านมีหดหู่รู้ไปตามตรงมีราคะก็รู้ว่ามีราคะมีโทสะก็รู้มีโทสะใครขี้โกรธจะมีโทสะเกิดขึ้นบ่อยก็มีโอกาสที่จะเห็นโทสะบ่อยๆถ้าเราใส่ใจสักหน่อยก็จะเห็นโทสะได้บ่อยแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจก็จะเห็นว่านางนั่นอีตันนั่นวันนี้มีโควิดอยู่ที่ไหนอีกโผล่ที่ไหนอีกไอ้คนนั่นมันเลวนั่นมันแย่ประมาณนี้เห็นแต่คนอื่นแต่ไม่ใส่ใจมาที่ตัวเองอย่างนี้เรียกว่าก็อยู่กับโลกไปจนตายอยู่กับโลกไปจนตายไม่มีการพัฒนาด้านจิตใจถ้าตายไปพร้อมความเครียดแค้นก็ไปอบายถ้าเราจะใส่ใจสักหน่อยเห็นความโกรธที่มันเกิดขึ้นในใจจิตมันก็จะมีกุศลตัวหนึ่งเกิดขึ้นมาเรียกว่ามีสติตัวนี้เรียกว่ามีสติรู้จิตอยู่ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นครั้งเดียวไม่พอเพราะมันไม่สามารถจะทำให้ความจำนั้นแม่นยำต้องเห็นบ่อยๆ2ครั้งได้ไหม3ครั้งแล้วยังไม่พอจะกี่ครั้งจึงจะแม่นจึงจะเกิดความจำได้แม่นยังบอกไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเวลาด้วยจะบอกว่าต้องให้ได้หมื่นครั้งเงี้ยนะแต่ช่วงเวลามันยาวเหลือเกินนะสมมติอายุหมื่นปีมีสติปีละครั้งนี่ก็ไม่พอเพราะว่าในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ไปจำอย่างอื่นไปสะสมอย่างอื่นมีความแม่นยำในการมีกิเลสมีความตอกย้ำใจตัวเองในแนวทางที่จะเกิดกิเลสไม่ได้มีความแม่นยำหรือมีความเคยชินในการที่จะรู้นี้เราต้องการตอกย้ำความรู้ดังนั้นต้องมีความใส่ใจว่าจิตนี่เป็นยังไงรู้ทันจิตมีกิเลสรู้ทันจิตมีราคะรู้ทันจิตมีโทสะรู้ทันจิตฟุ้งซ่านรู้ทันฟุ้งซ่านก็คือคิดมานานแล้วค่อยรู้ก็ยังดีคิดมานานแล้วรู้ก็ยังดีคิดมาจนโกรธแล้วค่อยรู้ก็ยังดีดูไปเริ่มมีทักษะในการเห็นจิตทำงานมันก็จะเริ่มเห็นว่าตั้งแต่ว่าเราออกจากจุดตั้งต้นของเราทำกรรมฐานอะไรอยู่ก็สมมติว่าดูลมหายใจเข้าพุทธใจออกโทนะพุทโธพุทโธอยู่แป๊บนึงมันลืมไปเราจะเห็นเลยตั้งแต่มันเคลื่อนออกจากจุดตั้งต้นของเราเลยไอ้ตรงนี้เรียกว่ามันเกิดมาจากว่าเราใส่ใจในการเห็นการทำงานของจิตพอจิตมันเห็นการทำงานว่ามันเริ่มทำงานแล้วเนี่ยมันจำได้แล้วถ้าขยับอย่างนี้แล้วมันทำงานแล้วไม่ใช่ว่าเผลอคิดไปนานจึงจะรู้ถ้าเผลอคิดไปนานจึงจะรู้เนี่ยก็เห็นแค่สภาวะว่าฟุ้งซ่านอันนี้เราเห็นฟุ้งซ่านบ่อยๆแล้วนะมันจะเริ่มฟุ้งซ่านใหม่แล้วมันเห็นตั้งแต่ตอนต้นเลยเพราะมันจำได้แล้วพอขยับปุ๊บรู้เลยเนี่ยนี่เรียกว่ามันจำความฟุ้งซ่านได้จำวิธีการทำงานของจิตได้ถ้าขยับอย่างนี้มันจะคิดอีกแล้วอย่างนี้เรียกว่าถ้าเห็นอย่างนี้มันเริ่มพัฒนามากขึ้นพอเริ่มพัฒนามากขึ้นอย่างนี้เรียกว่าจิตมีสติของมันเองมีสติแบบอัตโนมัติมันเนื่องมาจากว่ามีความจำสภาวะได้แม่นยำภาษาบาลีเรียกว่าธีระสัญญาธีระแปลว่าแม่นยำหรือว่าแนบแน่นมั่นคงมีสัญญาอันแนบแน่นมั่นคงก็คือจำได้แม่นนั่นเองแปลง่ายๆก็เนื่องมาจากว่าเราฝึกใส่ใจและรู้ทันปฏิกิริยาทางจิตว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็อยู่กับโลกกระทบกับโลกไปรักษาศีลเอาไว้เพราะบางทีถ้าไม่ตั้งใจรักษาศีลเอาไว้เนี่ยมันจะพลาดตรงที่ว่าเราฝึกสติใหม่ๆมันอาจจะเกิดกิเลสไปนานแล้วแล้วค่อยรู้ทันนะครับบางทีมันก็ไปทำผิดศีลซะก่อนเนี่ยตั้งใจก่อนว่าจะรักษาศีลและตัวสติที่รู้จิตเนี่ยจะทำให้รักษาศีลได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นเพราะว่าเราจะทำผิดศีลก็ต่อเมื่อเรามีกิเลสแล้วไม่รู้ทันจนกิเลสนั้นมันเกิด
ปรุงและจนใหญ่โตจนหักห้ามใจไม่ได้ไปทำร้ายไปพูดร้ายผิดศีลข้อไหนข้อหนึ่งนี้ถ้าเรารู้ทันกิเลสกิเลสที่กำลังจะโตถูกตัดตอนด้วยการรู้ทันก็ไม่โตเกิดกิเลสขึ้นอีกรู้ทันอีกเกิดกิเลสขึ้นอีกรู้ทันอีกถ้ามันเป็นกิเลสตัวเดิมเช่นว่ามีโทสะเกิดขึ้นมารู้ทันโทสะเกิดขึ้นมารู้ทันเราตัดตอนความเป็นไปได้ที่จะผิดศีลคือรักษาศีลได้ง่ายขึ้นแล้วยังมีตัวดีๆเกิดขึ้นมาคือตัวรู้รู้ทันกิเลสตัวนี้เห็นกิเลสตัวนี้บ่อยๆซ้ำๆกลายเป็นว่าจำกิเลสตัวนั้นได้แม่นหลังจากนั้นหลังจากที่จำได้แม่นแล้วสติของเราจะเกิดอัตโนมัติเกิดเวลาเกิดอัตโนมัติเนี่ยจิตขยับปุ๊บรู้ทันมันจะเกิดสติด้วยและเกิดสมาธิด้วยคือจิตตั้งมั่นนี่กลายเป็นว่าจากการที่เราฝึกรู้สึกตัวรู้สึกตัวว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะกลายเป็นว่ามันจะมีกุศลดีๆเกิดขึ้นมาอย่างน้อยๆอีกตัวนึงคือตัวสมาธิแบบจิตตั้งมั่นสมาธิมีหลายแบบนะสมาธิแบบเพ่งแบบซึมๆก็มีนะแต่นี้เป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นคือรู้ตื่นเบิกบานแล้วก็ทรงตัวอยู่เวลาจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเวลาเห็นกิเลสจะเห็นว่ากิเลสอยู่ส่วนนึงต่างหากจิตผู้รู้อยู่ต่างหากเห็นกายจะเห็นกายอยู่ต่างหากมีจิตผู้รู้อยู่ต่างหากมันเป็นการแยกธาตุแยกขันธ์โดยอาศัยกำลังจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องแต่ถ้าสมาธิไม่ถูกต้องมันจะไหลมันจะรวมอยู่กับอารมณ์จิตรวมอยู่กับอารมณ์เนี่ยจะเรียกชื่อว่าอารัมมณูปนิชฌานอารัมมณูปนิชฌานเนี่ยจะไม่เอื้อให้เกิดปัญญาในแง่ของการเจริญวิปัสสนาแต่ถ้าเจริญวิปัสสนาเนี่ยต้องอาศัยจิตที่แบบมีสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นหรือลักขณูปนิชฌานลักขณูปนิชฌานคือจิตไม่รวมอยู่กับอารมณ์จิตอยู่กับจิตตั้งมั่นอยู่กับจิตและเห็นอารมณ์นั้นเปลี่ยนแปลงเกิดดับเปลี่ยนแปลงอย่างเนี้ยสมาธิอย่างเงี้ยจึงจะเป็นสมาธิที่เอื้อให้เกิดปัญญาปัญญาในแง่นี้คือปัญญาในแง่ของการเจริญวิปัสสนาเห็นว่ามันเกิดดับเปลี่ยนแปลงเห็นตั้งแต่อารมณ์เนี่ยเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปก่อนแล้วมาเอะใจภายหลังว่าอ้าวไอ้ตัวรู้เนี่ยยังเกิดดับเปลี่ยนแปลงด้วยทีแรกเนี่ยเห็นอารมณ์เกิดดับเปลี่ยนแปลงนะไอ้ตัวรู้มันรู้สึกว่าเป็นเรารู้เห็นอารมณ์เกิดดับเปลี่ยนแปลงดูไปดูมาไอ้ตัวที่เราคิดว่าเป็นเราเนี่ยมันก็เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลออันนี้อาศัยว่าเริ่มจากว่าทำความจำให้แม่นยำเนี่ยไอ้จำได้แม่นยำเลยนะอาจจะจำสิ่งที่ไม่ดีก็ได้คือจำความโกรธความโกรธไม่ดีเลยแต่เห็นความโกรธบ่อยๆก็จำความโกรธได้แม่นไม่ต้องรอให้จิตดีเพราะเราไม่ค่อยมีเราเนี่ยส่วนใหญ่นะญาติโยมส่วนใหญ่เนี่ยถ้าพูดไปแล้วก็คือเป็นปุถุชนปุถุชนแปลว่าผู้หนาด้วยกิเลสเพราะนั้นจะมีกิเลสเกิดขึ้นบ่อยกว่ากุศลก็ดูกิเลสที่เกิดขึ้นแต่ดูด้วยใจเป็นกลางดูด้วยใจเป็นกลางก็คือว่าไม่เข้าไปแทรกแซงมันไม่เข้าไปแก้ไขมันเห็นมันขอให้เห็นขณะที่เห็นนั้นกิเลสดับแล้วขณะที่เห็นนั้นกิเลสดับแล้วเพราะตอนมีกิเลสน่ะมันไปรู้เช่นว่าโกรธขุดนายกนะมันเห็นนายกแล้วก็โกรธอารมณ์คือในก่อ ตอนจิตที่มีสติเห็นจิตมันไม่เห็นในก่อแล้วมันเห็นจิตดังนั้นอารมณ์ที่ยั่วให้เกิดความโกรธคือในก่อเนี่ยตอนนี้ไม่ได้รู้แล้วมารู้จิตถ้าเรารู้ได้ใจเป็นกลางความโกรธก็ดับพอดีรู้ได้ว่าเมื่อกี้มีความโกรธแล้วตอนนี้ดับแล้วด้วยถ้ารู้อย่างนี้รู้ได้ใจเป็นกลางอย่างนี้นะครับการรู้ครั้งนี้ก็รู้ประกอบกับการรู้ครั้งนั้นก็มีสติด้วยมีสมาธิด้วยและมีปัญญาด้วยเห็นว่าเมื่อกี้มีความโกรธมีสติเห็นว่าความโกรธที่เห็นอยู่เนี่ยนะดับแล้วด้วยก็เรียกว่าดูด้วยใจเป็นกลางเนี่ยเห็นอย่างนี้นะมันมีทั้งสมาธิในการดูแล้วก็สามารถรู้ได้ว่ามันดับไปแล้วก็คือเกิดปัญญาด้วยเกิดปัญญาไปด้วยปัญญาในที่นี้คือเห็นความโกรธแสดงไตรลักษณ์ข้อที่1ก็คืออนิจจังนี่ก็อาศัยความจำอย่างนี้เหมือนกันความจำก็ต้องอาศัยความใส่ใจในแง่ของการปฏิบัติคือใส่ใจมาที่จิตในแง่ของการอยู่กับโลกก็คือใส่ใจการงานหรือสิ่งนั้นว่ามีความสำคัญถ้ามีความสำคัญต้องใส่ใจเช่นว่าวางอะไรวิธีไหนก็จำภาพนั้นไว้วางนี้ไปตรงนี้จำภาพไว้คนนี้วันนี้เรามีนัดกับคนนี้ใส่ใจจำเอาไว้เรียกว่ามีการใส่ใจแล้วการฝึกอย่างเนี้ยเหมือนเป็นการฝึกสมาธิคนที่จำอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยคือมันสเปะสปะมันสเปะสปะไม่ค่อยมีระเบียบทางจิต
ถ้าจิตมันมีระเบียบดีแล้วนะมันจะค่อยๆไล่ลำดับความสำคัญก็เริ่มตั้งแต่ลองทำความระเบียบทำระเบียบให้เกิดขึ้นในด้านรูปธรรมก่อนแล้วมันจะทำให้จิตใจมีความเคยชินในการจัดในการจัดระเบียบทางจิตจัดลำดับความสำคัญอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังอะไรมีความสำคัญมากอะไรมีความสำคัญน้อยในแง่การปฏิบัติก็คือในเรื่องของความสำคัญในแง่การปฏิบัติคือต้องพ้นทุกข์อะไรจะทำให้พ้นทุกข์ก็คือเจริญวิปัสสนามีสติมีสมาธิมีปัญญาที่จะเอื้อให้เกิดวิปัสสนาทำอย่างไรก็ใส่ใจในที่จะทำอย่างนั้นเรียกว่ามองออกว่าจะทำอะไรเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตนี้ก็ทำในสิ่งนั้นก่อนที่ชีวิตนี้จะหมดลงถ้าไปใส่ใจในทำในการทำสิ่งที่ไม่สำคัญลืมจับลำดับความสำคัญชีวิตก็ใช้ไปเรื่อยๆเวลาก็หมดไปเรื่อยๆแล้วพอเราลึกได้ทีอ้าวจะตายซะแล้วโธ่เสียเวลารู้ได้ยินคำสอนมาตั้ง30ปีแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มทำจริงจังเลยมัวแต่เพลินไปแล้วโลกนี้ก็หลอกให้เพลินไปเรื่อยๆก็ไม่ได้จัดลำดับความสำคัญว่าควรทำอะไรก่อนควรทำอะไรหลังนั้นครูบาอาจารย์ก็บอกว่าสิ่งที่ควรทำก่อนเลยคือฝึกจิตใจให้มีการพัฒนาทางด้านศีลสมาธิปัญญาส่วนอยู่ทั้งโลกเนี่ยก็เรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาในการดำรงชีพเรียนรู้ที่จะหารายได้เพียงเพื่อให้มีชีวิตอยู่แต่งานหลักก็คือพัฒนาจิตใจพอได้ไหมครับ มีข้ออื่นอีกไหมครับครับสำหรับคำถามที่ตอบไปแล้วเมื่อกี้นี่เป็นของเมื่อวานครับแต่วันนี้ถามมาเป็น2คำถามครับวันนี้มี2คำถามคำถามแรกครับมาจากโยมวัฒนาจังหวัดระยองถามมาว่าจะอุทิศบุญอะไรที่จะให้ถึงญาติที่ฆ่าตัวตายเมื่อ3ปีก่อนบอกมาว่าอายุ54ปีโอ้โหญาติที่ฆ่าตัวตายนะคนฆ่าตัวตายเนี่ยนะต้องดูประวัติเขาสักหน่อยว่าเขามีความเลื่อมใสศรัทธาครูบาอาจารย์ท่านไหนหรือไม่ถ้ามีความเลื่อมใสศรัทธาในครูบาอาจารย์ท่านไหนเขาเคยไปทำความคุ้นเคยกับครูบาอาจารย์นั่นบ้างไหมคือตัวช่วยก็คือว่าบางทีคนที่ฆ่าตัวตายยังมีความเลื่อมถ้าเขามีความเลื่อมใสศรัทธาในครูบาอาจารย์จิตเขาก็ยังสามารถเชื่อมโยงกับครูอาจารย์ได้ก็มีโอกาสที่ละที่ว่าเวลาเราทำบุญไปทำบุญกับเนื้อนาบุญดีๆและเนื้อนาบุญนั้นน่ะถ้าเขาคุ้นเคยก็มีโอกาสที่จะทำให้มันเชื่อมโยงแล้วก็ทำให้เขารับรู้คือตัวสำคัญคือเวลาเราทำบุญเนี่ยฮะเราเจตนาจะช่วยเขาเนี่ยสิ่งสำคัญคือเขาต้องรับรู้ถ้าเขาฆ่าตัวตายแบบชนิดที่ว่าไม่มีพื้นฐานเลยเช่นผูกคอตายแล้วก็เสียใจความเสียใจของเขาเนี่ยจะเสียใจซ้ำๆย้ำยาวไปตลอดชีวิตของความเป็นเปรตนั่นเลยเรียกเท่าไหร่ก็ไม่หันมาประมาณว่าจิตเกิดดับอยู่กับอารมณ์เดียวแต่เป็นอารมณ์ที่เป็นอกุศลมันไม่เกิดเป็นสมาธิอะไรนะแต่มันคิดซ้ำๆเหมือนคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะคิดเรื่องเดิมซ้ำๆน่าสงสารนะครับแต่ก็บางทีก็ตอนเป็นคนก็ช่วยได้แต่ตอนเป็นตายไปแล้วตายไปแล้วเนี่ยเป็นเปรตไปแล้วเนี่ยยากเหมือนกันตรงที่ว่าภพภูมินั้นเนี่ยมันเป็นการรับวิบากแล้วทีนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อว่าถ้าเขามีทุนเดิมตอนสมัยเป็นมนุษย์ศรัทธาครูบาอาจารย์ท่านไหนใจยังนึกถึงบ้างก็ยังดีประมาณนี้นะครูบาอาจารย์เวลาเราทำบุญกับท่านแล้วก็อุทิศบอกกับท่านด้วยว่าขออุทิศให้คนคนนี้ครูบาอาจารย์ท่านคุ้นเคยกับคนนั้นท่านอาจจะช่วยออกแรงออกแรงไปให้มีอะไรสะกิดใจให้เขามาหันมามองบ้างว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้ครับเรียกว่าขึ้นอยู่กับทุนเดิมของผู้นั้นด้วยอันนี้ด้วยวิธีการที่
สาเหตุการตายเป็นการฆ่าตัวตายโดยมากการฆ่าตัวตายเป็นการอะไรอ่ะท้อถอยหดหู่ท้อถอยซึมเศร้าซึ่งมันลักษณะนี้มันจะจมอยู่กับอารมณ์เดียวนานๆอารมณ์ที่มันเป็นเรื่องราวที่มันคิดไปคิดมานะไม่ใช่อารมณ์เดียวแบบเป็นสมาธินะคิดไปคิดมาซ้ำวนลูปจะให้เขาออกจากความคิดนั้นได้ต้องมีอะไรแรงๆนั้นอะไรแรงๆนี่ก็คือต้องเป็นบุญใหญ่ๆบุญใหญ่ๆเนื้อนางบุญดีๆเนี่ยนะก็ลองดูนะโอกาสของเราที่จะช่วยได้ก็คือทำอย่างนี้อย่างนางมาริกานะพระนางมาริกามเหสีของพระเจ้าประเสนทิโกศลทำบุญไว้เยอะแต่ตอนที่ก่อนจะตายไปนึกถึงความผิดของตัวเองที่ทำกับพระเจ้าประเสนทิโกศลทำให้จิตเศร้าหมองแล้วจิตเศร้าหมองแล้วก็ตกนรกตกนรกไปเนี่ยพระเจ้าประเสนทิโกศลคิดถึงภรรยาตัวเองก็คือคิดถึงมเหสีตัวเองตลอดเวลาก็เห็นภาพพจน์ดีๆของพระมเหสีตัวเองไอ้ความผิดที่พระมเหสีคือพระนางมาริกาทำกับพระเจ้าประเสนทิโกศลพระเจ้าประเสนทิโกศลก็ไม่ละแคะละคายเลยไม่รู้เลยว่าภรรยาหรือพระมเหสีของตนเองนั้นมีความผิดกับพระองค์เวลาพระมเหสีสิ้นพระชนไปด้วยความคิดถึงด้วยความเป็นห่วงก็เสด็จไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตั้งใจจะไปตรัสถามว่าพระนางมาริกาไปเกิดที่ไหนสวรรค์ชั้นไหนแต่ความจริงคือตกนรกอยู่พระพุทธเจ้าก็ทราบล่วงหน้าว่าพระเจ้าประเสนทิโกศลจะมาถามเรื่องนี้ถ้าถามพระองค์ก็ต้องตอบตามเป็นจริงไม่สามารถที่จะบิดพลิ้วไปเรื่องอื่นได้วิธีช่วยของพระองค์ก็คือใช้อิทธิของพระองค์เนี่ยบันดาลให้พระเจ้าประเสนทิโกศลลืมนั่นลืมเรื่องมีประโยชน์ตรงนี้นะมันไม่ใช่ว่าจะมีโทษเสมอไปพระเจ้าเนี่ยใช้อิทธิบันดาลให้พระเจ้าประเสนทิโกศลลืมคำถามพระเจ้าประเสนทิโกศลเข้าเฝ้ากราบพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วยกมือพนมเอ๊ะกระหม่อมฉันจะถามอะไรลืมไปแล้วก็ไพร่ไปคุยเรื่องอื่นสนทนาเรื่องอื่นพอสมควรแก่เวลาแล้วก็กราบลากลับถึงวังอ้าวเราจะไปถามว่าพระนางมาริกาเกิดที่ไหนว่าคือวันนี้พลาดไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าเฝ้าใหม่เป็นอย่างนี้3วันครบ3วันแล้วเนี่ยพระนางมาริกาซึ่งเป็นสัตว์นรกอยู่นั้นน่ะเกิดระลึกถึงบุญของตัวเองที่ทำได้เนี่ยมันเป็นมีพื้นฐานนะครับคนต้องมีพื้นฐานไม่ใช่ว่าเป็นสัตว์นรกแล้วจะนึกถึงบุญกันได้ง่ายๆนะมันต้องมีการทำบุญเอาไว้ก่อนพระนางมาริกาเนี่ยขวนขวายในการทำบุญช่วยเหลือพระเจ้าประเสนทิโกศลทำบุญใหญ่ครั้งนึงคือทำบุญแข่งกับชาวเมืองชาววังกับชาวเมืองนะทำบุญแข่งกันสลับวันกันน่ะคล้ายๆเล่นฟุตบอลยิงลูกโทษน่ะสลับวันกันวันนี้ในวังทำบุญนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เป็นมาฉันภัตตาหารอาหารเป็นยังไงชาวเมืองก็มาสืบดูอ้ออาหารเป็นอย่างงี้อย่างงี้ทางชาวเมืองก็มาทำอาหารดีกว่าเดิมอีกมีมากกว่าในวังอีกในวังก็ต้องทำอาหารให้มากให้ครบถ้วนชาวเมืองมาดูก็ทำชาวเมืองได้เปรียบตรงที่ว่าคนเยอะกว่าอาหารก็หลากหลายอาหารแบบพื้นบ้านเลยน้ำพริกธรรมดาเลยก็ถ้าเป็นเมืองไทยนะก็อาจจะเป็นน้ำพริกธรรมดาก็มีชาววังอ้าวน้ำพริกอย่างนี้เราทำไม่เป็นก็ต้องไปหัดทำแล้วก็ทำในวันพรุ่งนี้แข่งไปแข่งมารู้สึกว่าโอ้โหชาวเมืองนี่อาหารหลากหลายจริงๆอาหารหลากหลายมากสู้ไม่ได้แน่พระเจ้าประเสนทิโกศลหนักใจแพ้ชาวเมืองแน่คราวนี้นั่งคำนึงว่าเราจะแพ้ชาวเมืองก็นั่งกังวลอยู่พระนางมาริกาเห็นว่าพระเจ้าประเสนทิโกศลนั่งหม่นหมองกังวลก็เข้าไปทูลถามว่าพระองค์เป็นอะไรบอกเนี่ยฉันกังวลว่าจะแพ้ชาวเมืองทำบุญแข่งกัน
พระนางมาริกาบอกว่าแข่งกันเรื่องอะไรเรื่องทำบุญอ๋อไม่เห็นยากเลยมีวิธีเหรอเธอมีวิธีเหรอใช่มอบความเป็นใหญ่ให้พระนางมาริกาเลยงั้นเธอจัดการพระนางมาริกาก็จัดการในสิ่งที่คนชาวบ้านทำไม่ได้แน่ๆก็คือจัดเอาเสวตฉัตรจัดฉัตรเนี่ยฉัตรเนี่ยชาวบ้านใช้ไม่ได้นะมีโทษตามกฎหมายเลยนะปัจจุบันก็ยังเป็นนะจะมาถือฉัตรให้คนไม่ได้นะแม้กระทั่งพระก็ไม่ได้เป็นของกษัตริย์นี่พระนางมาริกาสั่งตั้งฉัตรให้พระทุกรูปเลยนิมนต์สมมติว่านิมนต์พระมา500รูปแล้วก็ตั้งฉัตร500กษัตริย์สั่งให้ทำได้แล้วให้นางกษัตริย์อยู่ประจำทุกตำแหน่งเลยนิมนต์พระ500ก็จะมีนางกษัตริย์นางกษัตริย์หมายถึงผู้หญิงที่มีเชื้อกษัตริย์คอยพัดนะคอยพัดอย่างเงี้ยชาวบ้านทำไม่ได้เพราะชาวบ้านไม่มีเชื้อกษัตริย์รู้ไหมครับมีช้างคอยถือคอยถือบังศูนย์เอ้ยไม่ถือฉัตรนี่แหละคอยถือฉัตรเอาไว้ให้บังแดดให้กับพระทุกรูปช้างก็เป็นของหายากสำหรับชาวบ้านชาวบ้านอาจจะมีปางช้างนะแต่ว่าช้างว่าช้างศึกเนี่ยประดับเครื่องยศเต็มที่เนี่ยชาวบ้านไม่มีแต่ช้างลากซุงธรรมดาอย่างนี้ชาวบ้านหามาสู้ไม่ได้จนมีเรื่องอย่างเงี้ยชาวบ้านยอมแพ้มีเรื่องที่ว่าประทับใจพระนางมากก็คือว่า1ใน500พระที่มาในงานนั้นน่ะมีพระองคุลิมานด้วยพระองคุลิมานเนี่ยช้างกลัวไม่มีช้างตัวไหนยืนจับฉัตรให้พระองคุลิมาเลยเห็นพระองคุลิมาแล้วกลัวในความอะไรรัศมีหรือรังสีเดิมๆของท่านที่เคยเป็นโจรฆ่าคนมาช้างกลัวพระนางได้รับรายงานว่าขาดอยู่ตัวหนึ่งมีขาช้างอยู่เชือกหนึ่งที่ตำแหน่งที่ว่าจะจับฉัตรให้พระองคุลิมาเนี่ยไม่มีช้างตัวไหนกล้าพระนางก็ตรัสไปถึงว่ามีช้างตกมันอยู่ตัวหนึ่งช้างตกมันคือช้างที่ดื้อมากนะกำลังตกมันเนี่ยเอาช้างตัวนั้นมาช้างกำลังตกมันเนี่ยพอเจอองคุลิมานตกใจยืนขาสั่นหางนี่ม้วนลงไปถึงก้นเลยประมาณว่าหางปกติช้างก็จะแกว่งไปแกว่งมานี่กลัวมากเวลากลัวเนี่ยหางจะปิดก้นยืนหลับตาไม่อยากมองไม่กล้ามองพระองคุลิมานเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าประทับใจที่สามารถช่วยเหลือพระสวามีคือพระเจ้าประเสริฐนิติโกศลทำบุญอันยิ่งใหญ่ไม่มีใดเทียมชาวบ้านชาวเมืองที่รวมตัวกันทั้งเมืองมาสู้ก็ยังสู้ไม่ได้ตายไปเนี่ยพระนางมาริกาตกนรกอยู่3วันพอถึงวันที่3นึกถึงบุญอันนี้ได้ใจเป็นกุศลเลยตอนตกนรกน่ะนึกถึงเรื่องที่เป็นอกุศลนึกถึงเรื่องที่เคยไปทำไม่ดีกับพระสวามีไว้แม้พระสวามีจะจับไม่ได้นะแต่ตัวเองรู้อะทำอะไรไปตัวเองรู้หมดเลยคนอื่นไม่รู้แต่ตัวเองรู้นรกมันเกิดขึ้นมาตอนที่ว่านึกถึงสิ่งที่ทำผิดนั่นเองกลายเป็นสัตว์นรกอยู่3วันพอเป็นสัตว์นรกอยู่3วันเอะใจขึ้นมาว่าอ้าวเราทำบุญเรามีบุญทำบุญอันยิ่งใหญ่เลยเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยยังเป็นภาพประทับใจอยู่นึกถึงภาพเหตุการณ์ครั้งนั้นพ้นจากนรกเลยเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปขึ้นสวรรค์เลยพอพ้นวันที่3วันที่4พระเจ้าประเสริฐนิติโกศลมากราบทูลพระเจ้าบอกกระหม่อมฉันเนี่ยมา3วันนะจะทูลถามพระองค์เรื่องนี้คือพระนางมาริกาสิ้นพระชนม์ไปแล้วไปไหนไปเกิดบนสวรรค์ชั้นไหนพระเจ้าประเสริฐนิติโกศลเนี่ยทูลถามอย่างนี้เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าอยู่สวรรค์ชั้นนั้นชั้นนั้นพระเจ้าประเสริฐนิติโกศลก็บอกว่าแล้วเชียวพระนางมาริกาเป็นคนดีอย่างนั้นคือไม่เห็นมุมที่มันไม่ดีนะไม่เห็นมุมไม่ดีของพระนางเลยซึ่งมีอยู่นะ
เห็นแต่มุมที่ดีๆก็เลยเกิดความเลื่อมใสศรัทธาที่จะทําบุญทํากุศลมากขึ้นพระเจ้าต้องใช้ฤทธิ์ในการที่ทําให้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลลืมเนี่ยเพราะว่าถ้าปล่อยให้พระองค์มาถามแล้วพระองค์แล้วพระพุทธเจ้าตอบไปเนี่ยนะจะทําให้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยหมดศรัทธาในการทําบุญทํากุศลหมดศรัทธาในพุทธศาสนาไพร่คิดไปว่าพระพุทธเจ้าไม่มีประโยชน์พระสงฆ์ไม่มีประโยชน์เลยดูสิเมียเราตายยังตกนรกเลยมาเนี่ยซึ่งความคิดถึงภรรยาของตนแล้วก็ด้วยความที่อะไรฟังคำตอบเพียงเล็กๆน้อยๆแล้วก็เอาไปคิดเองคิดผิดๆนะฮะเกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาเป็นผลเสียกับตัวพระองค์เองก็เป็นผลเสียกับคนในบ้านเมืองมากมายเพราะพระองค์เป็นกษัตริย์เพราะผู้นำมีมิจฉาทิฏฐิซะแล้วคนทั้งหลายก็จะเดือดร้อนแล้วก็เพื่อเกื้อกูลพระองค์แล้วก็เพื่อเกื้อกูลคนทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เลยพระองค์จึงต้องใช้ฤทธิ์ในครั้งนั้นอันนี้คนที่ตายไปแล้วถ้าเขามีบุญอยู่มันก็บุญของเขานั่นแหละจะเป็นตัวเกื้อหนุนเขาให้เขาได้มีโอกาสที่จะพ้นไปจากอบายได้อันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจพวกเรากันเองว่าอย่าให้เป็นที่หนักใจกับญาติของเราในคราวที่เราต้องตายเราต้องมีความมั่นใจในตัวเองพร้อมที่จะตายเมื่อไหร่ก็ได้คือทำบุญจนมั่นใจว่าตายเมื่อไหร่ก็ได้รักษาศีลเอาไว้มีความใจกว้างให้ทานช่วยเหลือบุคคลอื่นๆแล้วก็ให้ทานนี่มันไม่ได้ไม่ความว่าจะเป็นการให้กับคนที่ต่ำกว่าเราเท่านั้นนะทำบุญกับพระนี่คือให้บุคคลที่มีศีลบุคคลที่สูงส่งที่บุคคลที่เรากราบไหว้ให้ทานด้วยการบูชาเป็นภาพประทับใจของเราเหมือนอย่างที่พระนางมาริกาทำจนมีความประทับใจแล้วก็พ้นจากขุมนรกเพราะบุญอันนั้นต้องทำจนมั่นใจเป็นภาพประทับใจกันในตัวเองจะทำกี่ครั้งหรือจะทำมากน้อยแค่ไหนไปดูเอาเองแล้วกันว่าทำแล้วเกิดความประทับใจทำให้มันประทับใจทำแค่ไหนทำด้วยใจที่คิดสละออกทำด้วยความปลื้มใจในเนื้อนาบุญของเราด้วยคือต้องมีศรัทธาในเนื้อนาบุญด้วยไม่ใช่ว่าทําเพื่อเอาหน้าไม่ใช่ทําเพื่อจะออกไปโพสต์ลงประจําวันอะไรเงี้ยนะมันก็ถ้าทําแล้วมันประทับใจก็โอเคแต่ถ้าทําแล้วก็เพียงเพื่อจะอวดอะไรเงี้ยนะมันไม่ได้ประทับใจในบุญนะจิตที่อวดมันไม่ใช่มีบุญนะก็ต้องมาดูด้วยว่าที่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันเนี้ยเราเตรียมพร้อมที่จะไปโลกหน้ามากน้อยแค่ไหนอย่าให้คนอื่นต้องมาหรือว่าญาติๆของเราต้องมาหนักใจในการตายของเราเราต้องเตรียมตัวตายให้มั่นใจในอนาคตของตัวเองถ้ามีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยเราต้องไปดีแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็คือว่ารู้อยู่ว่าการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเกิดทีไรก็เป็นทุกทุกทีก็สร้างบุญอันใหม่ที่จะให้พ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือมาทำสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานให้เห็นความจริงของกายของใจให้เห็นความจริงของรูปของนามนี้ให้อย่างน้อยๆก็ถ้าไม่บรรลุมรรคผลในชาตินี้ก็ขอให้ใกล้เคียงใกล้เคียงที่จะไปบรรลุในชาติหน้ามีพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงพราหมณ์ที่เข้ามาบวชพราหมณ์จะมีนิสัยอย่างหนึ่งคือชอบท่องจำชอบท่องจำเวลามาบวชมาเรียนรู้คำสอนพระพุทธเจ้าก็ชอบที่จะท่องจำคำสอนพระพุทธเจ้าการท่องจำเนี่ยมีผลยังไงพระพุทธเจ้าพราหมณ์ที่มาบวชเนี่ยนักเป็นภิกษุที่เคยเป็นพราหมณ์มาก่อนมาถามพระพุทธเจ้าว่าการที่เขาท่องจำอยู่เนี่ยมันมีผลอะไรไหมมันมีข้อดีอะไรหรือเปล่าพระเจ้าก็ตรัสว่าก็มีข้อดีมีอานิสงส์มากการท่องจำคือท่องจำแล้วก็ทำไปด้วยนะไม่ใช่ว่าท่องจำเอาแต่จำอย่างเดียวท่องจำแล้วก็ปฏิบัติไปถ้าไม่บรรลุมรรคผลในชาตินี้เมื่อตายไปแล้วใจที่อยู่วนเวียนอยู่กับคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเป็นจิตที่เป็นกุศลนึกถึงคำสอนพระเจ้าคือจิตคลุกคลีในธรรมใจนึกถึงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
มีธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกนึกถึงธรรมคำสอนเนี่ยเช่นสมมติว่าเราสวดมนต์อยู่ทุกวันพอใกล้จะตายก็สวดมนต์ไปเนี่ยนะใจอยู่กับบทสวดมนต์เนี่ยก็ไปสู่สุคติไปเป็นเทวดายังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานเนื้อบนเทวดาเนี่ยถ้าตอนที่เราเคลื่อนจิตเคลื่อนไปเป็นเทวดาเราไปเห็นความเคลื่อนของจิตอันนั้นจิตเคลื่อนนี่หมายถึงว่าตอนตายเนี่ยมันไม่ใช่ตายแบบดับหายสูญนะเพราะว่าคนที่จะยังเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยจิตสุดท้ายเรียกว่าจุติจิตจุติแปลว่าเคลื่อนพอจุติจิตเกิดขึ้นดับไปแล้วก็จิตดวงใหม่กลายเป็นปฏิสนธิไปเป็นเทวดาเนี่ยนะเขาเห็นการดับของจิตมีการเคลื่อนเป็นจุติจิตไปเป็นปฏิสนธิเป็นเทวดาเห็นการกระบวนการเคลื่อนอันนี้เขาจะนึกเทียบได้เลยว่าอ้าวเคยแต่ท่องจำคำสอนไม่เคยเห็นสภาวะนี้จริงๆพอเห็นสภาวะนี้จริงๆก็เห็นเลยว่ามันมีการเคลื่อนจริงๆเห็นการเคลื่อนของจิตจิตก็ได้สมาธิด้วยเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปเป็นเทวดาปุ๊บเห็นสภาวะนั้นปั๊บรู้ทันสภาวะแจ่มแจ้งขึ้นมาเลยบรรลุมรรคผลตอนนั้นก็ได้หรือถ้าไม่บรรลุตอนนั้นตอนเคลื่อนตอนจุติจิตเกิดขึ้นมาดับไปแล้วเกิดปฏิสนธิจิตเนี่ยไม่ทันได้เห็นตอนนี้พอไปเป็นเทวดาแล้วเนี่ยบางทีความคุ้นเคยในการทบทวนธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้อยู่คลุกคลีกับครูบาอาจารย์พอตายไปเป็นเทวดาก็ยังนึกถึงครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์นั้นยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมาหาครูบาอาจารย์มาฟังคำสอนของครูบาอาจารย์แล้วมันจากการที่คุ้นเคยตอนเป็นคนพอตายเป็นเทวดาแล้วมาฟังอีกเนี่ยแหละมันจะบรรลุได้ง่ายหรือบางทีครูบาอาจารย์ท่านก็มีฤทธิ์ไปสอนบนสวรรค์ก็มีหรือเทวดาที่เป็นเทวดารุ่นพี่เนี่ยก็เป็นเทวดาที่เป็นคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ยังไม่ถึงขั้นพระอรหันต์คือยังไม่ถึงขนาดว่าตายแล้วดับก็ตายแล้วไปเกิดแต่ไปเกิดเป็นเทวดาด้วยความที่มีคุณธรรมอาจจะเป็นโสดาบันอาจจะเป็นสกิทาคาเนี่ยอยู่บนสวรรค์เนี่ยเป็นพระอริยเจ้าอยู่บนสวรรค์ไปฟังธรรมพระอริยะบนนั้นไปฟังธรรมครูบาอาจารย์บนนั้นก็จะทบทวนขึ้นมาได้ว่าอ้าวสิ่งนี้เคยได้ยินได้ฟังเคยท่องมาแล้วมาฟังซ้ำอีกทีเนี่ยมันแจ่มแจ้งขึ้นมาเลยตอนเป็นเทวดาก็สามารถบรรลุมรรคผลตอนไปฟังธรรมบนสวรรค์นั้นได้มีหลายขั้นตอนนะตอนที่ตายแล้วเคลื่อนเห็นสภาวะเห็นเองคราวนี้ทบทวนกับสิ่งที่ตัวเองเคยท่องจำมาก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลตอนนั้นได้มาฟังครูบาอาจารย์ที่เป็นมนุษย์ที่เป็นพระภิกษุนะฮะหลวงปู่หลวงตาต่างๆแล้วก็นึกย้อนมาสิ่งนี้เราเคยคุ้นเคยมากเคยท่องมาตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์นี่แล้วมาเห็นมาฟังอีกทีก็นึกเห็นจริงเห็นสภาวะนั้นได้ง่ายขึ้นหรือไปฟังครูบาอาจารย์บนสวรรค์ที่เป็นเทวดาจริงๆบนสวรรค์ก็นึกทบทวนและคุ้นเคยกับสิ่งที่ได้ยินได้ฟังบนสวรรค์นั้นก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ง่ายพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะมีอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่นี้จะไม่มีผลแม้จะไม่ถึงขั้นเป็นถึงขั้นที่จะไปบรรลุมรรคผลในชาตินี้นะมันก็มีผลทำให้การเข้าใกล้ถึงความพ้นทุกข์เนี่ยเข้าใกล้เข้าไปทุกทีมีจิตมีความคุ้นเคยในการที่จะดูสภาวะคุ้นเคยในการคลุกคลีกับธรรมะเนี่ยก็พยายามทำให้มากที่สุดอย่ารอให้มีความสุขก่อนแล้วค่อยดูหรือว่าชีวิตนี้สบายแล้วไม่ต้องทำอะไรก็ได้มันจะเป็นอย่างที่โยมถามมาเนี่ยนะครับมีคำถามอื่นไหมครับครับมีคำถามมาจากโยมจุธาทิพย์ครับถามมาว่าตายแบบไหนที่จะเกิดในที่ดีดูรูปพระพุทธรูปที่บ้านได้ไหมแล้วตายแบบไหนที่จะไปเกิด
โอ้มันขึ้นอยู่กับว่าเวลาเรานึกถึงพระแล้วเนี่ยนึกด้วยใจแบบไหนเวลานึกถึงพระพุทธรูปนึกแบบไหนถ้านึกเห็นพระพุทธรูปแล้วนึกเลยไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างนี้อย่างนี้อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรโพริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาตินึกพระพุทธเจ้านึกเห็นพระพุทธรูปแล้วนึกให้ถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้ได้ หรือนึกเห็นพระพุทธรูปแล้วศรัทธามีความเลื่อมใสนึกไม่ต้องมากก็ได้แค่ว่าพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ยังได้แต่นึกเห็นภาพพระพุทธรูปที่บ้านเราองค์นี้แพงมากเช่ามาตั้ง3ล้านคิดอย่างนี้นะแล้วตายไปเนี่ยไม่ไปเป็นเทวดาเสียดายเสียดายพระพุทธรูปองค์นี้เคยมีเรื่องสมเด็จพระญาณสังวรเคยเล่าเอาไว้บอกคนคนหนึ่งตายไปเพื่อนก็รู้ว่าเพื่อนคนนี้ที่ตายไปเนี่ยสะสมพระพุทธรูปไปเยอะ ก็อยากจะดูห้องพระของเขาเนี่ยใหญ่มากนะห้องพระใหญ่สะสมพระไว้เยอะเลยพระรุ่นนั้นรุ่นนี้สมัยนั้นสมัยนี้ปรากฏว่าระหว่างที่ดูพระพุทธชมพระพุทธรูปอยู่เนี่ยมีงูเห่านะไม่รู้มายังไงอยู่ในห้องพระนั้นชูหัวขึ้นมาแผ่แม่เบี้ยด้วยพระราคาแพงๆเท่านั้นเลยเพื่อนเนี่ยก็ไหวตัวทันรู้เลยว่าเพื่อนเราเนี่ยนะคงจะหวงก็เลยพูดกับงูว่าเพื่อนพูดกับงูเลยนะเพื่อนเรามาขอดูขอชมบารมีเพื่อนเท่านั้นเองไม่ได้คิดจะเอาพระพุทธรูปองค์ไหนเลยมาขอชมบารมีขอดูซิว่าเพื่อนได้สะสมอะไรไว้บ้างโอ้โหพระดีๆทั้งนั้นเลยพระมีคุณค่าทางศิลปะมีคุณค่ามีความงามมีคุณค่าในแง่ของความเก่าแก่โอ้ดีๆทั้งนั้นเลยมาขอชมบารมีมาขอชมบารมีเท่านั้นแหละไม่ต้องห่วงเราจะไม่แตะไม่ขยับพระองค์ไหนเลยสักองค์หนึ่งพอพูดกับเพื่อนไปอย่างนั้นนะงูตัวนั้นจากแผ่แม่เบื้อยนั้นก็หดแล้วก็มุดหายไปในตรงไหนก็ไม่รู้อันเนี้ยเรียกว่านึกถึงพระแล้วก็ยังไม่แน่นึกถึงพระแล้วอาจจะไปเป็นอาจจะไม่ใช่จริงจบก็ได้จะไปเป็นงูเห่าหวงทรัพย์อยู่ในนั้นก็ได้แต่ถ้านึกเพียงแค่ว่าบ้านเราเป็นยังไงเนาะ ห่วงบ้านเราจะมีใครเฝ้ามั้ยเนาะคิดอย่างงี้นะก็อาจจะไปเป็นจริงจบเกาะตามฝาผนังบ้านก็แล้วแต่เลือกได้นะเราจะเลือกไปเป็นอะไรจะเป็นงูเห่าจะเป็นจิ้งจกหรือจะไปเป็นเทวดาหรือจะบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอริยะแค่นึกถึงพระพุทธรูปนะแต่นึกด้วยลักษณะต่างกันไม่เหมือนกันนะนึกถึงพระพุทธรูปแบบระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็แบบหนึ่งนึกถึงพระพุทธรูปแล้วด้วยความหวงแหนมันจะไปอีกแบบหนึ่งนึกแล้วจิตเป็นยังไงนึกแล้วจิตเป็นยังไงจิตมีความหวงแหนก็เป็นแบบหนึ่งนึกแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสนึกแล้วระลึกถึงคำสอนของพระองค์ว่าพระองค์สอนอะไรแล้วตอนนี้สิ่งที่กำลังปรากฏกับชีวิตนี้กำลังเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ร่างกายเป็นทุกข์บีบคั้นขณะนี้มันบีบคั้นจริงใกล้ตายแล้วมันก็มีความบีบคั้นจริงเห็นจริงตามที่พระเจ้าแสดงจิตเกิดดับรวดเร็วจริงเดี๋ยวก็กังวลถึงคนนั้นเดี๋ยวก็กังวลถึงคนนี้เดี๋ยวก็จิตเลื่อนถึงพระพุทธเจ้าเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเกิดดับเปลี่ยนแปลงเห็นจริงนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงคำสั่งสอนด้วยนึกถึงคำสั่งสอนด้วยก็เอาน้อมมาเห็นจริงในที่มันปรากฏจริงๆในจิตขณะนี้ด้วย อย่างนี้มีประโยชน์แล้วก็บางทีก็จะสามารถบรรลุมรรคผลในขณะที่มันมีจิตสุดท้ายก่อนที่มีจิตสุดท้ายเกิดขึ้นก็เรียกชีวิตะสมะสีนี่ก็เป็นไปได้บางท่านอาจจะไม่ถึงกับเป็นพระอรหันต์บางทีก็จะบรรลุมรรคผลในตอนที่ใกล้ตายนั่นเองมีโยมคนหนึ่งเนี่ย
ไปดูแลพระอาพาธพระอาพาธเนี่ยก็อาพาธหนักแรกๆก็ดูว่าเป็นพระที่ภาวนาไม่ได้เข้าตากรรมการประมาณว่าดูไม่เด่นไม่โดดเด่นอะไรแต่พอมีอาพาธใกล้ตายขึ้นมาเนี่ยแล้วก็พอวันท้ายๆเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ไปเตือนว่าตายแน่นะครูบาอาจารย์ไปเนี่ยไปเตือนไม่ได้ไปปลอบโยนว่าเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายนะนี่เป็นหลอกลวงกันแล้วทำให้พระรูปนั้นถ้าปลอบว่าเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายก็อาจจะประมาทต่อนี่ครูบาอาจารย์ไปเนี่ยไปชี้ว่าคราวนี้ตายแน่นะอย่าคิดว่ามันจะหายนะตายแน่ให้ทำใจไว้เลยว่าตายแน่ทำอย่างไรจะตายแล้วให้ดีทำอย่างไรจะเตรียมพร้อมก่อนจะตายนับจากตอนนี้ไปถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตเนี่ยทำอย่างไรที่เราจะเห็นความจริงของชีวิตนี้ให้ได้ท่านก็เอาจริงเลยคราวนี้เปลี่ยนเลยจากพระที่ภาวนาที่แบบว่าไม่เข้าตากรรมการกลายเป็นว่าเริ่มจิตใจฮึกเหิมขึ้นมาสู้ขึ้นมาเลยเวทนาอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้ทันมันจะบางทีก็เผลอโอดโอยบ้างเดี๋ยวก็บางทีก็ฮึดขึ้นมาสู้ดูใหม่ดูเวทนาไปด้วยความที่โรคนั้นก็ร้ายแรงพอที่จะตัดชีวิตท่านได้นะท่านก็แต่ใจท่านก็มีเรี่ยวแรงมีวิริยะบารมีเกิดขึ้นมาด้วยปรากฏว่าความที่ท่านตั้งใจที่จะพัฒนาจิตใจของท่านให้ได้ตั้งใจที่จะรู้ความจริงของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนให้ได้พยายามจะทำธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยให้ปรากฏกับจิตท่านให้ได้สอนว่ารูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์เป็นอนัตตาท่านก็จะดูรูปกายของท่านเนี่ยมันกำลังแสดงความจริงนี้อยู่สอนว่านามเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาท่านก็จะดูความจริงของนามอันนี้อยู่ดูจิตที่มันเปลี่ยนแปลงดูกายที่มันกำลังบีบคั้นปรากฏว่าตอนใกล้ตายบอกกับโยมที่มาช่วยดูแลบอกว่าช่วยประคองท่านหน่อยขอประคองตัวให้นั่งหน่อยโยมคนนั้นก็ไปประคองตัวให้นั่งพอนั่งปุ๊บเนี่ยนะด้วยโรคนะครับมันบีบคั้นร่างกายให้กระตุกแล้วก็มรณภาพแต่คนที่ประคองเนี่ยสัมผัสได้ทางใจเลยว่ารู้สึกเย็นวาบเนี่ยมันความเย็นวาบนั้นไม่ใช่เย็นแบบน่ากลัวไม่ใช่เย็นเหมือนคนเข้าป่าช้าไม่ใช่อย่างนั้นมันเย็นแบบฉ่ำใจก็เอาเรื่องเนี้ยไปกราบเรียนครูบาอาจารย์ครูอาจารย์บอกว่าอ๋ออันนี้โยมสัมผัสได้ถึงจิตของท่านจิตของท่านตอนตายไปอยู่น่าจะอยู่ชั้นดุสิตท่านเทียบเคียงเอาตามที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ว่าเทวดาชั้นดุสิตเนี่ยสภาพจะเย็นฉ่ำเวลาโยมคนนี้ไปบรรยายให้ครูบาอาจารย์ทำให้ครูบาอาจารย์ฟังครูบาอาจารย์ก็บอกว่าอย่างนี้ก็น่าจะเป็นตายไปเป็นเทวดาอยู่ชั้นดุสิตแล้วก็น่าจะได้ดีเห็นความจริงความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเห็นความจริงว่ากายนี้มันควบคุมไม่ได้ไม่ใช่เราจิตนี้ก็ควบคุมไม่ได้ไม่ใช่เราอะไรเงี้ยน่าจะได้ดีระดับนี้ด้วยประมาณนี้ก็เรียกว่าเอาเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเอาให้มันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตให้มากเอาความตายมาเป็นเครื่องเตือนใจให้ไม่ประมาทอย่างนี้เรียกว่าภาวนาเป็นนึกถึงความตายแล้วภาวนาไม่ใช่ว่านึกถึงความตายแล้วห่อเหี่ยวกูจะตายซะแล้วกลัวอย่างนี้เรียกว่าภาวนาไม่เป็นต้องปรับทัศนคติใหม่แล้วนึกถึงความตายแล้วให้ความตายนั้นมาเตือนใจให้ไม่ประมาทอย่างนี้ได้ครับมีคำถามอื่นไหมครับมีครับอาจารย์ครับคำถามนี้มาจากโยมพิมพ์อยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับถามมาว่ามีเพื่อนทำขนมคุกกี้มาให้เป็นกล่องแต่เราชิมไปแล้วซึ่งอยู่ในกล่องเดียวกันน่าทานแต่จิตอยากจะถวายพระเพราะเราชิมไปแล้วจะบาปไหมถ้าจะเอาไปใส่บาตรครับอ๋อชิ้นอื่นเปื้อนไหมครับหยิบเนี่ยชิมมาเนี่ยเห็นว่าอร่อยนะ
ถ้าจะให้ดีนะฮะถ้าจะให้ดีเพื่อนให้มาใช่ไหมครับสั่งซื้อเพื่อนอีกชุดหนึ่งนี่ถ้าแบบดีที่สุดนะฮะถ้าไม่สบายใจในแง่ที่ว่าเรากินซะแล้วกล่องนี้เราก็สั่งซื้อเพื่อนเลยขอซื้อมันได้แง่ดีที่ว่า เราได้ให้กำลังใจเพื่อนด้วยเพื่อนจะรู้สึกว่าโอ้ฝีมือเรานี่ดีขนาดว่าเอาไปให้เพื่อนแล้วเพื่อนสั่งซื้อเลยอ่ะแล้วเราก็เอาไปถวายพระอย่างเงี้ยมันดีในแง่ให้กำลังใจเพื่อนด้วยแล้วก็ให้ของที่เราสบายใจด้วยคือเราไม่ได้เปิดกินก่อนแนะนำทางออกนี้นะถ้าไม่สบายใจว่าเออนี่เราหยิบกินไปซะแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วนะถ้ามันไม่เปื้อนเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไม่สบายใจอ่ะใช้วิธีอย่างที่ผมแนะนำนะไปสั่งซื้อเพิ่มเลยแล้วก็เป็นการให้กำลังใจเพื่อนอุดหนุนเพื่อนแล้วก็ได้ทำทานที่บริสุทธิ์ตามความรู้สึกของเราแล้วก็ไม่มาแหนงใจไม่มีความแคลงใจในภายหลังว่าเราให้ทานที่ไม่บริสุทธิ์นี่เรามาแบบแพ็คใหม่ๆยังไม่เปิดเลยถวายท่านไปเลยอย่างเงี้ยสบายใจดีแล้วก็ได้อุดหนุนเพื่อนได้ให้กำลังใจเพื่อนแล้วก็เป็นการยืนยันว่าทำอร่อยจริงๆแล้วก็ระหว่างที่สั่งนี่ก็ให้พูดให้กำลังใจพูดอย่างที่เป็นจริงมันอร่อยจริงอ่ะแล้วเราอยากจะถวายพระอย่างเงี้ยครับขอเสนอทางออกแนะนำทางออกอย่างนี้ครับข้อสงสัยหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานโรงเรียนรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาสุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับครับก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกๆคนที่สนใจใฝ่ธรรมก็ขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนในการเผยแพร่ธรรมะทำให้รายการนี้ได้เผยแพร่ไปถึงญาติโยมทั้งหลายขอให้ทุกๆท่านได้มีการพัฒนาจิตใจไปในแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้มีความเจริญในธรรมถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนขออนุโมทนาทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวาย